ครับในโอกาสนี้นะครับก็คงเป็นถึงช่วงเวลานะที่เหมาะสมนะครับที่เราจะได้อย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าเรียนหนังสือร่วมกันนะครับวันนี้นะฮะหัวข้อบรรยายนะครับก็คือเรื่องของรัฐสุลต่านสุไลมานมุมมองเชิงประวัติศาสตร์สังคมนะครับซึ่งวิทยากรที่จะมาบรรยายให้เราได้รับฟังในวันนี้นะครับคือท่านศาสตราจารย์พิเศษศรีศักดิ์วลิโพดมนะครับนักวิชาการด้านโบราณคดีและมนุษยวิทยาเจ้าของรางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟุกุโอกะประจำปีพ.ศ. 2550นะครับอาจารย์เป็นผู้ทำงานศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและมนุษยวิทยาไว้อย่างมากมายเป็นบรรณาธิการนิติศาสตร์เมืองโบราณเป็นเมธีวิจัยอาวุโสสำนักงานสนับสนุนการวิจัยเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรและเป็นที่ปรึกษามูลนิธิเด็กประภัยวิริยพันธ์นะครับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วลิโพดมนะครับขอเชิญอาจารย์ครับขอบคุณครับท่านผู้มีเกียรติครับสิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้คือเรื่องของรัฐะของสุลต่านสุไลมานนะครับพูดถึงรัฐของท่านสุลต่านสุไลมานซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่นะครับทีนี้เรื่องราวของรัฐไม่ได้ยินใช่ไหมครับได้ยินไหมฮะตอนนี้โอ้เพราะจับเอาออกดีกว่าอย่างนี้ได้ยินไหมครับ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 คือเรื่องประวัติศาสตร์อันนี้นะฮะเป็นประวัติศาสตร์ของรัฐอันหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยนะฮะซึ่งมีตัวตนอยู่ในพุทธวัตรที่22ถึงพุทธวัตรที่23ช่วงเวลาไม่ถึง100ปีเป็นรัฐอิสระซึ่งเกิดขึ้นในดินแดนประเทศไทยนะครับในประวัติศาสตร์ของอยุธยานะครับนะฮะคือที่บอกว่าช่วงเวลาที่พุทธวัตรที่21วิธี22ถึง20 22ถึง23เนี่ยก็คือเริ่มมันมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นพ่อค้านะฮะเป็นพ่อค้าคิดว่าเป็นชาวอาหรับนะฮะที่ผ่านทางอินโดนีเซียมานะฮะแล้วมาทำการค้าขายอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะฮะพื้นที่ทางอ่าวไทยเนี่ยอยุธยานครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนะฮะเข้ามาค้าขายอันนี้เพราะยุคนี้ในยุคช่วงเวลาเนี่ยนับเรื่องในสมัยอยุธยาตอนปลายอยุธยาตอนปลายเนี่ยมันเริ่มยังไงมันเริ่มเมื่อหลังขอโทษครับมันเริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมเป็นต้นมาสมัยพระเจ้าทรงธรรมเป็นต้นมาคือก่อนหน้านั้นน่ะการค้าเนี่ยยังไม่เจริญรุ่งเรืองหรอกเพราะว่าเรามีสงครามระหว่างพม่ากับเรานะตอนนั้นอยุธยาฟุบไปนะเพราะหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรกู้เอกราชได้แล้วนะสร้างอยุธยาแล้วเนี่ยเมื่อบ้านเมืองก็ขยายอาณาเขตใหญ่โตแล้วก็เจริญในเรื่องการค้าขายทางพาณิชย์นาวีใช่ไหมฮะนานาชาตินี่เข้ามานะโดยเฉพาะอังกฤษนะฮอลันดานี่เข้ามามากนะฮะมันก็แล้วก็นอกจากนั้นยังมีพวกบ้านเมืองใกล้เคียงเนี่ยเข้ามาค้าขายเป็นการค้าขายคนเริ่มหลั่งไหลเข้ามานะมันเจริญตรงนี้นะฮะเพราะนั้นจากสมัยพระนเรศวรมาถึงสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนะก็เจริญขึ้นตามระดับจนกระทั่งถึงสมัยพระเจ้าทรงธรรมนะฮะตอนนี้เห็นมีการเคลื่อนไหวมากนะอย่างท่านไปพูดถึงเรื่องญี่ปุ่นก็เข้ามาใช่ไหมอย่างนามาดะยากามาซ่าพวกนี้นะฮะอะไรเนี่ยมากมายนะและในกลุ่มของพ่อค้าเนี่ยก็มีมากทีนี้พื้นที่ที่เกี่ยวข้องอันนี้นะฮะที่เกี่ยวข้องในการเกิดขึ้นและรับเนี่ยมันมีสัมพันธ์อยู่ระหว่างพื้นที่ตั้งแต่นครศรีธรรมราชถึงปัตตานีนะฮะถึงปัตตานีนะฮะอย่างในภาพเนี่ยนะครับที่ทำให้เห็นเนี่ยอันนี้ถ้าท่านผมไม่ได้สามารถจะเอาแผนที่ประเทศไทยได้นะท่านคิดว่าฝั่งเนี่ยเป็นฝั่งทะเลจีนนะฮะเป็นฝั่งมหาสมุทร
แปซิฟิกแต่อยู่ในเขตอ่าวเป็นทะเลจีนโอ้ยตรงนี้ฮะเป็นฝั่งทะเลจีนนะฮะต้องแยกนะฮะมหาสมุทรเนี่ยคือบริเวณเนี้ยมันเป็นคาบสมุทรหรือแหลมนะฮะซึ่งเราคนโบราณเรียกว่าฝรั่งมันจะเรียกว่าแหลมมาลายูใช่ไหมฮะกินตั้งแต่เพชรบุรีเราเลื่อยลงไปถึงสุดเขตมาลายูแหลมเลยนะเรียกแหลมมาลายูเพราะว่าฝรั่งมันมีอคติทีนี้ฝั่งเนี้ยท่านโดยทางภูมิศาสตร์มันเป็นฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนใช่ไหมฮะตรงข้ามกับฝั่งตรงข้ามอ่ะที่ฝั่งตรงข้ามทางตะวันตกนะฮะคือฝั่งอันดามันเข้าใจไหมฮะเดี๋ยวดูภาพเห็นทะเลฮะเห็นทะเลไหมฮะอันนี้คือฝั่งอันดามันนะฮะนะเรียบลักษณะคามเป็นคาบสมุทรมันเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ในคาบสมุทรอันนี้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันต่อแดนระหว่างสองแดนนะครับแดนใต้สุดแดนตอนเหนือสุดเนี่ยมันเขตแดนของสยามประเทศนะคำว่าสยามประเทศมันเกิดขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่17ตอนนั้นน่ะจดหมายเหตุจีนหรือจดหมายน่ะเขาเริ่มดูรู้สึกมันมีแบบบ้านเมืองต่างๆมันแบ่งออกเป็นเขตแดนนะแต่โดยเฉพาะคาบสมุทรเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2เขตเขตแดนที่เรียกว่าสยามประเทศกับเขตแดนที่เรียกว่ามาลายูต้องเข้าใจมั้ยฮะว่ามาลายูมาลายูเป็นชื่อดินแดนนะไม่ใช่เป็นเรื่องชาติพันธุ์นะฮะนะแล้วคำว่ามาลายูเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยตั้งแต่ปัตตานีลงไปถึงสุดถึงสิงคโปร์พวกนี้นะฮะรวมทั้งสุมาตราอันนี้เป็นพื้นที่ที่เรียกมาลายูนะแต่โดยคนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยชาติพันธุ์ใหญ่คือมาเลพระพูดภาษามาเลเท่านั้นนะในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่ใกล้เคียงนะอย่างเช่นในอินโดนีเซียเนี่ยเกาะใหญ่ที่สุมาตราเนี่ยเป็นมาลายูเหมือนกับคาบสมุทรฝั่งมาเลเซียนี่เหมือนกันนะแต่ส่วนชวาไม่ใช่มาลายูเป็นชวาแต่โดยชาติพันธุ์เป็นมาเลนะนั้นชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาร่วมกันเนี่ยมันถึงกว้างขวางมากเป็นมาเลเวอร์แต่แผ่นดินไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจชวาไม่ใช่มาลายูสุมาตราเป็นมาลายูนะแล้วก็มาเลเซียเป็นมาลายูนะและในสมัยโบราณเนี่ยเมื่อมีพัฒนาเป็นศูนย์กลางของรัฐใหญ่ทางการค้าที่โดนศรีวิชัยเนี่ยศรีวิชัยนี่คือรัฐของมาลายูนะตึกมันเริ่มต้นที่ปะเลมบังนะแต่ว่าเมื่อมันมีการแผ่อำนาจไปแล้วเนี่ยมันกินไปทั้งหมดถึงชวาแล้วดูภาคสัมพันธ์กับภาคใต้ของประเทศไทยแต่ไม่ได้เป็นในรูปของราชอาณาจักรนะฮะแล้วมีการศึกษานี่แล้วว่าศรีวิชัยเป็นกลุ่มเมืองท่านะที่ลิงก์กันเป็นมันดาระเป็นแวดวงนะมีทั้งชวามีทั้งสุมาตราและทั้งตอนใต้ของประเทศไทยเป็นกลุ่มเมืองนะที่อยู่เขตชายทะเลเป็นมีเมืองท่าทั้งหลายนะอันนี้เนี่ยน่าทราบเป็นอย่างนี้แต่นั่นเป็นพุทธศตวรรษที่13 14ขึ้นมานะแต่ในพุทธศตวรรษที่17เนี่ยศรีวิชัยมันสลายไปแล้วมันสลายไปแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากนะอันนี้ผมไม่มีเวลาที่จะพูดถึงนะมันอ๋อค่อนข้างจะยาวแต่เอาว่าในพุทธศตวรรษที่17เนี่ยมันแบ่งดินแดนของคาบสมุทรเนี่ยที่ฝรั่งเรียกว่าคาบสมุทรมาลายูเนี่ยเป็นส่วนบนคือสยามประเทศส่วนล่างคือมาลายูนะแล้วตอนนี้ในการศึกษาของผมเนี่ยนะฮะรอยต่ออยู่ที่สงขลานะครับฮะสงขลาเนี่ยนะท่านจะเห็นไหมฮะว่าเขตตรงเนี้ยขอโทษนะฮะเวลานี้ที่เห็นเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าถ้าดูความสัมพันธ์เนี่ยโอ้ยแนวยาวเนี่ยตรงนี้ปากพนังนะเลื่อยไปตรงนี้ปัตตานีถึงปัตตานีนะครับตรงบริเวณเนี่ยเหนือขึ้นไปเหนือขึ้นมาคือนครศรีธรรมราชนะบริเวณจากปากพนังไปถึงสงขลาเนี่ยนะฮะนี่ต่อหนึ่งนะ
และตัดต่ำจากสงขลาก็คือปัตตานีนะและเขตสยามประเทศเนี่ยไปจดสงขลาต่ำลงไปคือปัตตานีแล้วการเป็นมลายูเนี่ยมันพูดถึงเขตภูเขาเหมือนกันท่านเห็นไหมฮะภูเขาที่อยู่ตรงนี้เส้นเขาเนี่ยนี่คือเทือกเขาบรรทัดนะเทือกเขาบรรทัดที่เข้ามาตรงนี้เป็นเทือกเขาเกียรตินครศรีธรรมราชภูเขาหลวงเขาอะไรต่างๆพอต่ำลงมาเป็นเขาบรรทัดเขาบรรทัดนี่ไปชนกับเขาสันลากสันลากาคีรีนะแล้วตรงนี้เป็นช่องเขาเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นช่องเขาที่ไปออกสตูลระกูไปเขตอันดามันนะพื้นที่ที่เป็นเขตของสันลากาลาคีรีเนี่ยเป็นเขตของมลายูครับเพราะนั้นมันติดต่อกันอย่างนี้แต่สงขลานี่มาชนเพราะนั้นในแง่ของทางประวัติศาสตร์ดินแดนทางประวัติศาสตร์เนี่ยดินแดนสยามประเทศคือตั้งแต่สงขลาขึ้นไปถึงนครศรีธรรมราชเลื่อยไปถึงเพชรบุรีพวกนี้นะอันนี้เป็นคาบสมุทรไทยแต่เวลาไปพูดนะพวกนักชาตินิยมเขาว่าไม่เขาเรียกมลายูบอกช่างมันเพราะฝรั่งมันมีความอลังเอียงนะแล้วมันก็ลำเอียงแบบคิดที่ว่ามันมีการจดบันทึกว่ามันมีกลุ่มพ่อค้ามาเลยูนะฮะมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่หัวที่อยู่สงขลาเนี่ยหัวเขาแดงเนี่ยใช่ไหมบอกเป็นนี่ตำนานบอกไอ้ที่ฝรั่งมันจดแต่ว่ามาเลยูของมันคืออะไรนะเพราะว่ามาเลยูคือว่าพ่อค้าอันนั้นผ่านมาจากอินโดนีเซียมาจากเขตที่เป็นมลายูแต่โดยชาติพันธุ์ใช่หรือเปล่าโดยชาติพันธุ์ไม่ใช่เป็นพวกอาหรับเพราะเวลานั้นน่ะในระยะนั้นน่ะก่อนหน้านั้นรังสีวิชัยมาแล้วพวกอาหรับนี่เคลื่อนไหวมากในการค้าทางชายทะเลนะไม่ว่าทางอะไรที่พบศรีวิชัยนั้นก็มีพวกอาหรับเยอะนะอาหรับเป็นพ่อค้ากลุ่มหนึ่งนะรวมทั้งเปอร์เซียแต่เปอร์เซียนี่ผมไม่ชัดเจนเห็นไหมฮะเนี่ยก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงนี้นะแล้วทีนี้ในจดหมายเด็ดทั้งอาก็ยังมีคนกล่าวในสมัยของฝรั่งก็ยังพูดถึงมีดาโต้คนหนึ่งคือดาโต้โมกอลนะฮะเป็นข้าหลวงของอยุธยาอยู่ที่ซิงโกล่าซิงโกล่าคือบริเวณนี้ครับที่พับเดี๋ยวซิงโกล่าคือบริเวณนี้ฮะตรงนี้เข้าใจไหมฮะทะเลสาบสงขลาตรงนี้ที่หัวเขาแดงคือบอกเป็นคาหลวงนะฮะเป็นข้าหลวงแล้วก็ไปสัมพันธ์กับสิ่งที่เดี๋ยวบอกว่ามีคนพ่อค้ามาลายูมาตั้งเถียนฐานนี่แต่ถามว่าเขาเป็นชาติพันธุ์มาลายูเหรอใช่ไหมทีนี้ก็เดินเรื่องเลยมาว่าท่านดาโต้โมกอนเนี่ยจังที่พี่ทางพวกสกุลสุไลมานค้นว่าก็มาเป็นถ้าเป็นบิดาของสุไลมานก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่เป็นพ่อค้าอยู่แล้วทำไมถามว่าที่ซิงโกล่านี่สำคัญไหมท่านดูสิมันเป็นสถานีการค้ามันเป็นเขาใช่ไหมฮะเขาทั้งลูกเดี๋ยวชี้ให้ดูเต็มที่เลยนะนะเป็นท่าเรือน้ำลึกอ่ะนะฮะมันก็พอมีการเคลื่อนไหวทางการค้ามันก็เกิดเติบโตขึ้นมานะฮะมีพ่อค้าที่เข้ามาขับบริษัทอีสเอเชียคอมพานีของดัชและของอังกฤษก็เข้ามาตั้งถิ่นฐานนะอันนี้ก็เป็นจุดที่มั่งคั่งขึ้นมาใช่ไหมคือเป็นเมืองขึ้นมานะแต่ในตอนสมัยดาโต้ดากอนนี่ยังอยู่ในความเป็นสยามประเทศนะแต่พอมาถึงช่วงหลังคือก็มาถึงท่านสุไลมานี่ท่านเป็นเจ้าเมืองละแต่ตอนนั้นจะมีการตั้งเป็นกษัตริย์หรือเปล่าผมไม่ทราบแต่มันมีการขัดแย้งกันที่ในกรุงศรีอยุธยานะฮะเพราะว่าในช่วงของ
ดือนมันมีการขัดแย้งเพราะกลุ่มของท่านดาโต้มอกรเนี่ยตกอยู่ในรัชกาลของพระเอกาทศรสนะฮะรวมไปถึงพระเจ้าทรงธรรมด้วยพอถึงพระเจ้าทรงธรรมแล้วเนี่ยเนี่ยเขาก็เป็นสัมพันธ์อยู่ตรงนี้พอหลังจากพระเจ้าทรงธรรมแล้วพระเจ้าประสาททองชิงราชก็เกิดการขัดแย้งขึ้นมาใช่ไหมฮะอันนี้จะเริ่มนะทีนี้มันก็เอฟเฟกต์มาถึงบริเวณที่สงขลานี่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้พระเจ้าประสาททองเนี่ยเป็นสร้างการเคลื่อนไหวในการค้าขายมากใช่ไหมฮะก็มีการขัดแย้งอะไรขึ้นมาก็จะตีจะตีก็มาเป็นศัตรูกันตรงนี้แต่ขณะเดียวมันก็มีเหตุการณ์ในท้องถิ่นอีกเหมือนกันนะเพราะในช่วงที่เกิดสงครามพม่านะพื้นที่บริเวณเนี่ยนะฮะมันที่เป็นชาวบ้านชาวเมืองในเขตเนี่ยมันถูกรังแกโดยสลัดมารยูนะฮะในตำนานเรียกอุยงตนะคือพวกโยฮออ่ะเป็นสลัดที่แผ่อำนาจเข้ามาปล้นสะดมไปถึงนครศรีธรรมราชนะแม้ทั้งวัดนครศรีธรรมราชก็พระธาตุเนี่ยก็ถูกเผามีที่บนไปรวดเลยในช่วงที่สลัดมาอารวาสเนี่ยทั้งกลุ่มสงขลาเนี่ยเป็นตัวที่ต่อต้านเพราะนั้นเป็นสลัดมาอยู่ที่มาจากทางโยฮอนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยสร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นมานะฮะแล้วประจวบกับการขัดแย้งกับทางนั้นใช่ไหมก็ประกาศตัวเป็นอิสระนะเป็นรัฐอิสระคือไม่ยอมขึ้นแก่อยุธยาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือก็เป็นเมืองอิสระละนี่ในขอบเขตของเมืองเนี่ยมันไม่มีใครพูดถึงนะการศึกษาผมเนี่ยผมคิดว่าบริเวณเนี่ยนะฮะถ้าเป็นขอตรงนี้ตัวที่เป็นซิงโกล่าเนี่ยอยู่ตรงนี้ท่านเองทุกปลายนะแต่ตรงนี้บริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยเปิดนะเนี่ยอันนี้คือทะเลสาบสงขลาทั้งหมดเห็นไหมทะเลสาบสงขลาทั้งหมดนี่คำว่าทะเลสาบสงขลานี่ท่านต้องเข้าใจนะนี่คือการศึกษาในภูมิประเทศที่ผมพยายามจะศึกษาอยู่นะเขาบอกก่อน300ปีร่วมสมัยกันเมื่อเกิดซิงโกล่าแรกๆนะมันยังไม่เป็นทะเลสาบบริเวณนี้มันเป็นทะเลสาบเขาเรียกทะเลสาบลากูนนะฮะพื้นที่เห็นไหมฮะนะมันทำยังไงคือเนี่ยถ้าเราไปสงขลาเนี่ยอันนี้นะเขาจะแบ่งเขตทะเลสาบไป3ตอนเห็นไหมตอนแรกเนี่ยทะเลน้อยอันนี้ทะเลน้อยอันนี้ทะเลหลวงมาถึงนี่แล้วตรงนี้เป็นทะเลสาบใช่ไหมแล้วมีทางออกที่หัวเขาแดงอันนี้เข้าใจไหมฮะการที่มันมีทางออกทางเดียวเนี่ยเขาจึงเรียกว่าทะเลสาบลากูนแล้วการเกิดของบ้านเมืองทางชายทะเลในภูมิภาคนี้ทางด้านตะวันออกเนี่ยเป็นลากูนทั้งนั้นเลยเพราะมันมีน้ำล้อมรอบและมีทางออกทางเดียวและตัวที่เป็นขอบลากูนเนี่ยก็คือคาบสมุทรนะทีนี้ในช่วงที่การตั้งตัวของสงขลาเนี่ยนะตรงนั้นมันยังไม่ต่อนะคือพูดง่ายๆว่าพวกนี้เป็นพื้นทะเลหมดเลยแต่บริเวณนี้เป็นเกาะเนี่ยตรงบริเวณเนี่ยตรงเนี้ยไปถึงหัวเขาแดงเนี่ยเป็นเกาะอยู่นะเข้าใจไหมฮะนั่นก่อน300ปีเนี่ยบริเวณนี้เป็นเกาะแล้วก่อนเนี่ยกินพื้นที่ตั้งแต่ละโนดมาถึงหัวเขาแดงเป็นสันทรายยาวเลยมันมีการตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองมาตั้งสมัยพุทธศตวรรษที่12หรือ13เพราะเป็นสถานที่จอดเรือค้าโบราณมันที่เกิดบ้านเมืองที่มีวัดมีอะไรต่างมากมายเก่าที่สุดตรงนั้นนะแต่พื้นที่ที่อยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยนะตรงนี้ผ่านเป็นรูปอันแรกเนี่ยตรงนี้มาฮะจากนี่ถึงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันงอกออกมาปลายสุดคือแหลมตะลุมพุกเห็นไหมที่ปากพนังมันเต็มที่เลยนะที่จริงก่อนหน้านั้นน่ะแผ่นดินนี่มันยังไม่งอกมันก็มีชายทะเลล่าไปเนี่ย
ไม่จึงต่อนครศรีธรรมราชนั่นวันนั้นเวลาการค้าขายแต่เดิมเนี่ยจากนครศรีธรรมราชมันก็มาสงขลาผ่านไม่ต้องผ่านบริเวณนี้แต่มันก็มีเกาะอยู่ขวางอยู่แล้วเข้ากระทูและบริเวณพื้นที่เลยชายทะเลตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยเข้าใจไหมฮะตอนนี้ในช่วงนั้นน่ะไอ้เกาะนี่มันถึงมีความสำคัญเพราะมันเป็นเกาะที่อยู่ที่เรือเดินทะเลเข้ามาได้นะเพราะในบริเวณเนี่ยจะมีเรือตั้งถิ่นฐานมีร่องรอยของการมากมายกันซับซ้อนขณะที่ทางฝั่งทะเลสาบตรงนี้มันก็มีความเก่าแก่เหมือนกันนะฮะแต่ก่อนนี้มันไม่เป็นอันเดียวกันนะทีนี้ในช่วงที่เกิดวุ่นวายเนี่ยทั้งการเมืองและการค้าและการลุกลานของพวกสลัดมรยูเนี่ยรัฐไทยที่พึ่งไม่ได้อยุธยาเป็นที่พึ่งไม่ได้นะนครศรีอยุธยาก็อ่อนแอนะจนกระทั่งกลุ่มของสุไลมานเนี่ยเข้มแข็งขึ้นแล้วจากการขัดแย้งนี่เขาประกาศตัวเป็นอิสระตรงนี้เป็นการเริ่มรัฐะใช่ไหมที่เกิดขึ้นมาถามว่าอาณาเขตก็อยู่ตรงไหนหลายคนจะพูดถึงว่าอาณาเขตนะอาณาเขตความเป็นรัฐเนี่ยโดยเป็น proper เนี่ยเป็นรัฐ proper เนี่ยมันก็อยู่บนเนี่ยเขตพัทลุงเนี่ยรอบๆเนี่ยมันเขตพัทลุงนะเขตรอบๆทะเลสาบพัทลุงรวมทั้งเกาะด้วยนะเพราะถัดเหนือขึ้นไปนครศรีธรรมราชใช่ไหมฮะตามลงมาก็อัตปัตตานีปัตตานีก็เคยเป็นรัฐเก่านะปัตตานีเป็นรัฐเก่าจะเป็นของอะไรนะชื่ออะไรวะลังกาสุกะจริงๆลังกาสุกะเนี่ยมันสองฝั่งชายฝั่งทะเลสองด้านฝั่งอ่าวไทยก็อยู่ที่ปัตตานีนะฝั่งอันดามันอยู่ที่เขด้าไซบุรีใช่ไหมนะเนี่ยเป็นรัฐที่เรียกลังกาสุกะแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับทางใต้นะไม่เกี่ยวนักศรีวิชัยมันเป็นรัฐที่ซ่อนอยู่นะแล้วมันมีการติดต่อกันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นความเป็นรัฐที่เก่าเนี่ยเขตลังกาสุกะเก่ากว่าลังกาสุกะแต่ก่อนนี้ก็เป็นฮินดูเป็นพุทธอะไรพวกนี้ต่อมาก็กลายเป็นอิสลามพุทธศตวรรษที่19แล้วจึงเกิดเป็นรัฐอิสลามขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เพราะนั้นถามว่าเก่าปัตตานีเก่ากว่าแต่ตอนที่อยุธยารุ่งเรืองเนี่ยปัตตานีก็ถูกยอมกลัวคือบางทีก็กล้าบางทีก็กลัวใช่ไหมก็สัมพันธ์กับอยุธยาตลอดมาแต่ตัวที่เป็นรัฐของสุไลมานเนี่ยช่องเวลาตรงนี้เขาเข้มแข็งในช่องเวลาที่เข้มแข็งเนี่ยนะอิทธิพลของสุไลมานกินไปถึงนครศรีธรรมราชนะฮะแล้วก็ถึงเกิดการขัดแย้งกับปัตตานีแต่โดยชาติพันธุ์มันคนละเรื่องแล้วขัดแย้งเรื่องการค้าถึงทำสงครามกันนะแล้วก็มีความตะดองกันจะเป็นการแต่งงานนะเพราะว่าศักดิ์ศรีเป็นเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าในช่วงเวลานะอยุธยาตอนปลายเนี่ยมันเกิดรัฐที่บ้านเมืองท่าที่เป็นเมืองท่าค้าขายต้องการนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีใช่ไหมฮะเนี่ยเป็นสิ่งที่มากเลยชาวต่างประเทศเข้ามามันก็เกิดไอ้รัฐอันนี้ขึ้นมานะทีนี้เรื่องมันก็มีว่ามันก็เกิดสงครามกับอยุธยาขึ้นเพราะว่าการประกาศตัวเป็นรัฐอิสระเนี่ยมันเป็นการขัดแย้งนะขัดแย้งตั้งสมัยพระเจ้าประสาททองนะพระเจ้าประสาททองต้องการปราบก็ยกกองทัพมาปราบไม่ได้สักทีเพราะมันจะมีปราบไม่ได้เพราะพวกอยุธยามันไม่เก่งทางเรือเนี่ยนะฮะลบใครก็ไปสู้ไม่ได้นะเพราะอะไรไหมฮะเพราะหนึ่งคุณไม่ถนัดทางเรือแล้วสิ่งที่หัวเขาแดงเนี่ยมันว่ามันเป็นเมืองป้อมที่ดีสุดในประเทศไทยเดี๋ยวเปิดเนี่ยตรงนี้บริเวณเนี่ยฮะตรงนี้นะใช่ไหมเป็นบริเวณที่ดีที่สุดนะเขาสร้างเมืองตรงนี้นี่เป็นศูนย์กลางเลยนะนะฮะ
ทำไมเนี่ยที่ผมสนใจตรงเนี้ยธรรมยาตีไม่แตกนะที่ตีไม่แตกเพราะหนึ่งตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีชัยภูมิที่ดีนี่ทั้งการค้าด้วยนะเรือเนี่ยเข้ามารอบๆเนี่ยเนี่ยเป็นเขตสำคัญนะเรือค้าต่างประเทศก็เข้ามาได้นะแล้วก็เขาเนี่ยก็เป็นที่ป้องกันนะมีพื้นที่ทั้งเขาที่ลาบที่ดูแลนะแล้วก็สร้างเมืองป้อมที่ดีสุดในประเทศไทยเพราะมันเป็นอิทธิพลของฝรั่งป้อมปราการแข็งแรงมากนะเดี๋ยวขอขยายไม่ขยายว่าเนี่ยเพราะนั้นให้เห็นไหมฮะฟากเนี่ยฟากนี้หุ่นแหลมสนอยู่สงขานะแต่ตรงเนี้ยนะครับคือตัวเมืองสงขาที่อยู่แบบนี้นะฮะเราพบร่องรอยแนวกำแพงนะฮะตะโพเรียนเนี่ยเลื่อยมาถึงตัวเรนเนี่ยนี่ริมเดี๋ยวต้องเนี่ยโอ้ไปนะฮะมีป้อมปราการแข็งแรงนะฮะมีพื้นที่ที่ชายทะเลอาจจะเป็นวังอะไรพวกนี้อยู่แถวๆนี้แล้วพื้นที่ที่เป็นปราการแข็งแรงเนี่ยมีป้อมเนี่ยยิงได้ตลอดเพราะนั้นวิทยาปราบไม่ได้จนกระทั่งถึงสมัยพระนารายณ์ก็ได้รับความร่วมมือกับพวกพ่อค้าอังกฤษหรือดัชอะไรแบบนี้มันก่อนนี้มันช่วยสุลต่านตอนหลังมันหันมาหักหลังนะก็การค้าก็เป็นอย่างเงี้ยนะแล้วก็เกิดตำนานว่า ก็ยิงไอ้คือเขายิงไอ้เผาเมืองอ่ะนะฮะคือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ราบพื้นที่ที่อาจจะมีตัววังตัวเมืองน้องอยู่บนเขาหมดอ่ะนะยิงไอ้ลูกไฟเข้ามาแล้วก็เกิดไฟไหม้แล้วพวกนี้แล้วก็ส่งคนเข้ามาโจมตีเข้าไปได้นะก็ปราบได้นะนั่นคือการจุดจบของรัฐของท่านสุไลมานแต่การที่วิทยาตีได้เนี่ยเขาไม่ได้ฆ่าตีเขาถือว่าเป็นคนในราชอาณาจักรก็เอาลูกหลานไปสมัยโบราณเขาทำอย่างนั้นน่ะกว่าต้อนครอบครัวเลยอพยพไปเลยเอาคนสำคัญไปเลยเอาไปเป็นข้ารับใช้ที่วิทยาแล้วก็นั่นต่อมาใช่ไหมถึงเกิดลูกหลานของท่านสุไลมานเนี่ยก็มาเป็นเจ้าเมืองนะมาเป็นเจ้าเมืองเนี่ยตอนที่อยุธยาตีได้เนี่ยตัวสงขลาหมดสภาพแล้วเมืองสุไลมานหมดสภาพแล้วเขาไม่มีอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ทำลายนะเขาก็ไปตั้งจุดใหม่อยู่ที่ชัยบุรีเดี๋ยวขอภาพรวมกันตรงนี้นะครับตรงนี้คือชัยบุรีนั่นคือชัยบุรีไปอยู่ตรงต้นทะเลสาบที่เมืองชัยบุรีพัทลุงอยู่ฝ้าพัทลุงนะอันนี้ฝ้าเกาะใช่ไหมฮะที่เมืองชัยบุรีตรงเนี้ยมันอยู่ระหว่างเขาเหมือนกันถามว่าเมืองชัยบุรีมีรากฐานมาตั้งสมัยเมื่อสุไลมานมีอำนาจนะฮะให้น้องชายให้เนี่ยญาติมาปกครองที่ชัยบุรีฮะเป็นใช่ไหมฮะตรงนั้นอ่ะเป็นเมืองเก่าอยู่แต่พอถึงสมัยพระนารายณ์ตีได้ไม่เอาสงขลาเพราะมันเป็นเมืองสำคัญจึงย้ายมาตั้งหลักที่ชัยบุรีแล้วสร้างป้อมปราการโดยฝรั่งเศสหรือถ้าไปชัยบุรีจะเห็นมีป้อมปราการที่เป็นแขกเนี่ยนะแล้วก็เอาลูกหลานของสุไลมานปกครองคนที่เป็นเจ้าเมืองชัยบุรีที่สำคัญอันนี้เป็นเมืองพัทลุงละเข้าใจไหมฮะตรงนี้เป็นพัทลุงนะพัทลุงเกิดขึ้นตรงนี้นะอย่าไปสับสนนะเกิดขึ้นในตอนรุ่นพระเจ้าบรมโกศนี่แล้วก็ให้คนที่เป็นเจ้าเมืองคือพญาราชบังสันตตาซึ่งเป็นลูกหลานของสุไลมาน
ราชวังสันตะดานี่คือต้นตระกูลของนาพัทลุงและต้นตระกูลต่างๆนี่ท่านสืบมาตรงนี้เป็นตัวตนสำคัญของพวกทั้งกลุ่มนาพัทลุงและกลุ่มที่เป็นมุสลิมนะฮะนี่คือเป็นบรรพบุรุษที่จับต้องได้ก็เหมือนกับตระกูลบุญนาคนะพวกเชคานุมาตก็ว่ากันไปตามตำนานแต่เห็นครับแต่เห็นว่าคนจริงๆเนี่ยคือพญาเพชรพิชัยก็ลากกันไปเลยนี่ผมไม่อยากไปยุ่งเลยว่าอะไรมันเดี๋ยวเดือดร้อนนะเข้าใจไหมแต่ว่ารู้ว่ามันมีเรื่องมาอย่างนี้นะแต่ก็เห็นไหมว่าอยุธยาเนี่ยเขาไม่ได้ฆ่าตีเขาแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองอยู่เพราะฉะนั้นพอพูดถึงก็ความเป็นพัทลุงพัทลุงเกิดจริงๆก็ตรงนี้สงขาเกิดจริงๆก็คือตัวรุ่นสไลมานเพราะมันมีชื่อคำว่าซิงโกล่าอยู่มันไม่พูดถึงพัทลุงนะแม้กระทั่งในตำนานในจดหมายเหตุชาวต่างประเทศที่บอกว่าซิงโกล่าลบกับปัตตานีมันไม่พัทลุงมันอยู่ตรงนั้นแต่ถามว่าทั้งเกาะไม่ใช่ทั้งเมืองโบราณเดิมอ่ะนะมันไม่เป็นศูนย์อย่างนั้นหรอกนะมันมีทั้งสองแห่งนะอันนี้คือผมรู้แต่ที่เขตที่เป็นทะเลสาบเนี่ยที่เป็นเกาะเนี่ยมันมีปัญญยอมไปแต่ศูนย์กลางของเมืองอยู่ที่สถิงพระครับตรงนี้เขาเรียกในตำนานสถิงพระนสีไงนะฮะอันเนี้ยเป็นอยู่ที่สถิงพระเป็นอยู่ที่ข้าสมุทรแต่ว่ามันมีหมดเมืองบริวารตั้งแต่ระโนดไปถึงหัวเขาแดงนะนี่ฝั่งทางเนี้ยฝั่งทางชายทะเลเนี่ยนะฮะมันก็เกิดการตั้งถิ่นฐานในพุทธศาสนามีในพุทธศตวรรษที่13 14มีพบตามเขามีพระพิมพ์ศรีวิชัยแต่ตรงชายฝั่งทะเลเนี่ยก็เป็นเมืองลุยานะฮะในพุทธศตวรรษที่พุทธศตวรรษที่เดี๋ยวเวลานี้สับสนกันระหว่างพุทธศตวรรษที่21ประมาณพุทธศตวรรษที่21คืออายุตอนกลางอ่ะเกิดอายุตอนกลางขึ้นมาเมืองพัทลุงแรกเริ่มเนี่ยนะฮะที่เป็นตั้งเมืองเนี่ยอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วฝั่งนี้วัดเขียนบางแก้วอยู่ตรงฝั่งทะเลสาบเนี่ยนะแต่ว่าอยุธยาเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญในการปกครองมากเขาให้ความสำคัญกับวัดนะเพราะนั้นกลุ่มที่เป็นบ้านเมืองเนี่ยมีทั้งบนเกาะที่บนเกาะที่เป็นแผ่นที่เป็นเกาะสงขลาเนี่ยนะฮะและฝั่งอันเนี้ยเขาให้พระสงฆ์พระคือเขากรรมนาที่ดินให้วัดดูแลนะแล้วก็ตั้งคณะสงฆ์อยู่สองคณะดูแลที่อยู่ทางฝั่งเกาะคือสงขลาเนี่ยอยู่ที่วัดพระโคนะพระครูอะไรก็ไม่รู้แต่ได้ตำแหน่งเป็นพระราชมุนีเป็นศูนย์กลางของสงฆ์ฝ่ายลังกาชาตินะแล้วก็ทางฝั่งพัทลุงคือลังกาแก้วนะฮะอันนี้เป็นพระครูท่านเองนะสองคณะสงฆ์เนี่ยดูแลบ้านเมืองตรงนี้เพราะการตั้งถิ่นฐานชุมชนเนี่ยมันเกิดจากการละพนาเอาคนต่างๆนี้ที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยก็ให้ที่ดินกันนาสร้างวัดมันเกิดยาวเหยียดไปเลยนะแต่ว่าพวกนี้ไม่มีพลังหรอกเพราะถ้าเวลาศัตรูมันเล่นงานถึงช่วยไม่ได้มันห่างอยุธยานะจริงๆแล้วคณะสงฆ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นอิทธิพลอยู่กับนครศรีธรรมราชเพราะใช้นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาที่เกิดได้ขึ้นมาเนี่ยคือสร้างอันนี้ขึ้นชนกับเขตปัตตานีแต่ว่ามันเกิดช่องว่างนะจนกระทั่งท่านสุไลมานขึ้นมาก็แผ่อันนี้ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นสุไลมานจึงคุมทั้งอาณาเขตของสุไลมานจึงคุมทั้งสองฝากทั้งพัทลุงและสงขลาใช่ไหมฮะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นมาเดี๋ยวจะคือผมจะพูดไปจะเบลอนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็อาจจะใครคือช่วยถามผมหน่อยผ
ผมจะนำอะไรต่างๆนี้ได้เพราะมันยาวเราไม่รู้เรื่องเชิญเลยครับมีกลุ่มเราเรียกเองตัวเองว่าสสม.นะอาจารย์เราไปทำชุมชนต้นแบบอยู่ที่พัทลุงที่ทอนตรนอำเภอกงหราเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเขามีเอกสารบันทึกถึงประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษที่เป็นส่วนหนึ่งของสุลรัตสุนตาสุไลมานด้วยที่กงหรานะอาจารย์อันนั้นคุมถึงไหมครับในประวัติศาสตร์คือเวลานี้ผมดูการกระจายตัวผมกำลังศึกษาประวัติศาสตร์สังคมอยู่นะประวัติสังคมคือต้องเห็นคนแต่ไม่ใช่เอาการเมืองมาพูดแล้วประวัติศาสตร์สังคมเนี่ยมันต้องเห็นชุมชนนะและชุมชนนี่จะเห็นได้ด้วยคูโบถึงจะเห็นตัวตนว่าเป็นอย่างไรที่กงหลามีพวกนี้ไหมมีมัสยิดมีอะไรไหมมีคูโบไหมแล้วเราก็ต้องสอบถามจากตัวคูโบนะว่าใครเก่าแก่แค่ไหนแล้วใครไปนั่นแล้วจะต้องดูจากความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกหนึ่งความสัมพันธ์เนี่ยเขาได้เกี่ยวข้องไงเดี๋ยวนี้ผมกำลังทำประวัติศาสตร์ให้ร่วมกับสกว.อยู่นะคือประวัติศาสตร์อันดามันนะคือใช้ฐานของชุมชนนะเพราะฉะนั้นในชุมชนเนี่ยเราให้สัมภาษณ์เครือญาตินะเพราะนักประวัติศาสตร์สังคมมันเน้นที่ตัวเราแล้วย้อนขึ้นไปกี่ชั่วคนลงมากี่ชั่วคนนะโดยที่รู้จากเห็นไหมเราอยู่ในชุมชนนั้นยังไงนะตรงนี้ทีนี้ว่าชุมชนนั้นเป็นใครไอ้นี่จะขานรับตัวกับคูโบใช่ไหมคือกลุ่มของชุมชนมุสลิมเนี่ยมันเก่งดีอย่างมันอยู่นานอ่ะติดที่แล้วมั่นคงนะใช้ศาสนาเป็นหลักแต่ทั้งพุทธตอนหลังนี่เละหมดเลยนะปัญหาไปที่หมดเลยแต่สมมติว่านะยังอยู่คูโบอยู่ไอ้ที่ถูกลุกแถวๆภูเก็ตเนี่ยคูโบตั้งเต็มอ่ะนะไปยึดที่เขาอ่ะนะไอ้นี่เป็นหลักเลยนี่เขาสามารถใช้ตัวหลุมศพเนี่ยนะกับความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่มันจะไม่เห็นเฉพาะตัวชุมชนเดียวมันเห็นเป็นเน็ตเวิร์กเลยเป็นเครือข่ายเลยว่าเนี่ยเขาไปเกี่ยวกับชุมชนนั้นมันแต่งงานปะปนกันเนี่ยทำไมเป็นเครือข่ายมาเลยผมเราทดลองแถวๆที่แถวอันดามันตะตัวป่าไปศึกษาชุมชนอันหนึ่งนี่คนที่ชุมชนคนมุสลิมตรงนั้นน่ะเขาเอาแนวคิดของผมไปเขาไปลิงก์ถึงไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยไปถึงเคด้าผมเลยรู้ว่าไอ้ที่เคด้าเนี่ยไอ้ฝั่งอันดามันเนี่ยมันมาจากเคด้าเกือบทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่มาจากปัตตานีอ่ะนั่นไอ้ลงูสตูเนี่ยมันก็ไม่หนึ่งในสามจังหวัดภาคใต้มันคนละเรื่องกันคนละวัฒนธรรมเลยคนละวัฒนธรรมเลยแล้วพวกเนี้ยแล้วพวกเนี้ยมันกินไปถึงระนองอะครับแล้วเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยคนเป็นจำนวนมากเป็นคนประมงอ่ะเป็นกรรมกรสวนยาประมงชุมชนกันเนี่ยบางทีเข้าสัมพันธ์กับพวกชาวเลนะแล้วมาตอนหลังนี่พวกคนมุสลิมสัมพันธ์กับคนพวกไทยพัฒน์ถิ่นแถวระนองพวกนี้มาเป็นมุสลิมหมดเลยเพราะนักศึกษาเนี่ยมันจะเห็นภาพการเคลื่อนย้ายแต่ในนี้เราไม่ศึกษานี่ไงประวัติศาสตร์ไทยมีประวัติศาสตร์ที่ตายไปแล้วหมดเรียนกันในมหาวิทยาลัยเอาเรื่องเหตุผลเหตุการณ์เมืองนะมาพูดแต่ถามว่าคนนะเป็นยังไงแม้ทั้งปัตตานีเหมือนกันที่ปัตตานีมันไม่โอ้โหมันผูกวัฒนธรรมอ่ะนะฮะคนที่อยู่ในทั้งไทยพุทธมุสลิมจีนมันอยู่ด้วยกันแต่มันอยู่กันอย่างสงบอ่ะเวลามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมันความสัมพันธ์มันตัดออกมาเลยแล้วเวลาเราไปชุมแก้ไขอ่ะจะไปหาอะไรนะสันติวิธีฝันไว้ท่าชาตินาไม่เกินผมเป็นกรรมการครั้งคุณนันท์คนนั้นฝันตัวจับความรุนแรงไปสู่สันติวิธีก็ไม่ดูความสัมพันธ์มันเป็นยังไงมาพอลงมาก็ไม่เชื่อก็จบไปอีกเจนอีกชาตินึงก็ยังไม่อยู่คือไม่ดูความสัมพันธ์เขาแล้วท่านอยากจะไปดูความสัมพันธ์แบบนี้สิ่งที่เป็นปฏิอยู่เนี่ยนะฮะไปดูที่สงขลาที่ตำบลคูเต่ารู้จักคูเต่าไหมนะอันนั้นเป็นลำน้ำอุตภาวนะตรงที่วัดคูเต่าและมัสยิดคูเต่าอ่ะคนไทยพุทธคนจีนอยู่ด้วยกัน
โดยเฉพาะครูดาวนี่มีโต๊ะอิหม่ามที่เก่งมากคนหนึ่งชื่อวิสุทธิ์ก็เคยเป็นลูกศิษย์ผมอันนี้เราเห็นทั่วเขาอยู่กันเป็นพหุวัฒนธรรมครับอันนี้เป็นโมเดลที่เห็นนะฮะเอาถามบอกอาจารย์ไปดิ คือสองแข่งที่อยากจะดูนะพระโปกกล้าเนี่ยควรจะไปดูที่ขู่เต่าและไปดูที่ตุมปัดที่ตุมปัดฝั่งแม่น้ำไอ้บังนาลาฝั่งที่ตุมปัดที่อยู่มาเลเซียนะฝั่งนั้นน่ะคุณรู้ไหมว่าคนที่อยู่ในตุมปัดเนี่ยส่วนมากเป็นคนไทยแต่เขาบอกเขาเป็นคนมาเลเซียโดยซิติซันชิพเขาเป็นคนมาเลเซียเขาไม่ใช่คนมาเลเป็นไทยเอทนิกเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นที่วัดที่ตุมปัดมันใหญ่มากหมาเลี้ยงเต็มเลยหมาวิ่งไปพรวนเลยแล้วก็ตรงนั้นน่ะมันก็มีวัดมีอะไรต่างแล้วก็มีวัดของมหายานคนจีนก็มาระบายออกตรงนั้นน่ะนั้นคนจีนกับชายทูตเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเป็นวัดใหญ่แล้วมุสลิมเขาอยู่ครับเขามีสัมพันธ์กันนะเขาอยู่กันสงบครับอยู่ที่ตุมปัดนะควรไปดูที่นั่นนั่นน่ะเป็นโมเดลอันหนึ่งที่เข้าใจปัตตานีว่าจะต้องแก้ยังไงไม่จะแก้กันแล้วต้องล่องลอยๆแบบนี้แล้วทำให้แตกแยกกันหมดทีนี้เรื่องพวกนี้ต้องมองทีนี้ผมมองคิดว่าที่ผมศึกษาเนี่ยนะฮะผมศึกษาเรื่องสุไลมานเนี่ยผมต้องเริ่มที่หัวเขาแดงก่อนนะใช่ไหมตรงตัวคูโบที่ท่านสุไลมานนั่นนะฮะเขามีพูดถึงตำนานใช่ไหมฮะตัวท่านอะไรต่างเนี่ยแล้วเข้าไปเท่าไหร่แต่ผมทำไม่ได้มันต้องคนต้องผิดทำแล้วที่เรารอบๆหัวเขาแดงเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยอันนี้ยากที่สุดเลยตรงเนี้ยเนี่ยบริเวณนี้ไหมฮะเนี่ยเนี่ยตรงบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยอันนี้ประกอบด้วยสามเขานะเขาสุดท้ายเนี่ยไม่เกี่ยวเขาเมืองอยู่ข้างบนนี่แต่ตรงเนี้ยเป็นชุมชนที่รอบๆมีทั้งจีนมีทั้งมุสลิมมีอยู่ด้วยกันเข้าไม่ได้ครับเพราะเขาไม่เอาด้วยแล้วมีเรื่องไม่ว่าใครก็ตามที่สงสารไม่เคยเข้าไปชุมชนตรงนี้เลยแล้วผมว่าไปผมก็ไม่เอาต้องเข้าทำเองต้องให้คนนั้นเขารู้ตัวแล้วก็ทำกันเองเพราะว่ามันมีการวัฒนสังสรรค์กันอยู่คนจีนคนไทยแล้วก็อยู่ด้วยกันมีคูโบมีพวกจุ้ยของจีนมีแถมยังมีพวก สงขาสมัยพวกจีนพวกนักสงขาเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่แถวรอบๆเนี่ยรอบเนี่ยเป็นพวกสงขาจีนมีสุสานเจ้าเมืองอะไรพวกนี้อยู่ไทยก็มีพวกอะไรวัดอะไรเนี่ยสุวรรณคีรีพวกนี้อันนั้นน่ะเป็นสงขาหลังจากท่านสุไลมานเป็นไหมชุมชนมันจะมางอกงามตรงนี้แต่ส่วนที่หัวเขาแดงมันก็นั่นไปมันจะไปเติบโตตรงนั้นโอเคนะพอจะเข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าจะทำนะทำไม่ได้ทำให้อย่าว่าเขาเป็นยังไงแต่ผมเห็นการกระจายตัวเพราะถ้าหากว่าดูฝั่งนี้นะฮะขอดูฝั่งนี้เนี่ยเขตของสุไลมานเนี่ยมันกินไปตั้งตัวหัวเขาแดงก่อนไปฟังเลื่อนไปเลยมาตรงนี้นะครับชายเขตเนี่ยนะฮะตรงนี้เลื่อนไปเลยมันมีอันนึงไปถึงเอาภาพใหญ่ภาพใหญ่ภาพแรกหรือภาพไหนเนี่ยแนวเนี้ยนะฮะแนวเนี้ยมันเป็นชายทะเลแนวสันทรายที่ไปถึงชนะเทพาไปถึงปัตตานีไอ้เขตชนะเทพาเนี่ยจะมีกลุ่มของพวกนี้อยู่นะเนี่ยถ้าทางเขาจะทำนะฮะเพราะยังมีสารบวนบุรุษเนี่ยที่พระทัพเทพาหรือชนะไม่ทราบของชีวิตพวกสุไลมานอยู่นั่นแหละถ้าต้องตามอันนั้นใช้ตั้งตำนานนี่ดูที่คูโบอยู่ที่การกระจายแล้วถึงจะรู้ว่ากระจายเป็นยังไงแต่เวลามีเรื่องนะเวลามีเรื่องตอนที่มีการขัดแย้งเนี่ย
พวกนี้เขาก็คือเขาก็มุสลิมเขาร่วมกันเมื่อตอนที่ผมเข้าไปปัตตานีนะแล้วผมจะไปที่จันนาเทพาเขารู้ก่อนผมจะไปอ่ะคืออันนี้คือความสัมพันธ์ทางสังคมเขาชัดเจนมากนะอันนี้คือเรื่องที่เป็นอยู่เพราะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองมันไม่มีมันสัมพันธ์กันหมดเลยแม้ทั้งในคูโบอันหนึ่งก็จะรู้ว่ามีคนน้องกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เข้ามาแต่เราเห็นว่าเขตสงขลาเนี่ยมันเป็นเขตสยามนะเขตปัตตานีมันเขตมาลายูแต่ถึงกระนั้นก็ดีนะฮะเวลาพูดถึงสยามเนี่ยเวลาลงไปที่ปัตตานีเนี่ยนะฮะคนปัตตานีมองคนสยามว่าเสียใช่ไหมใช่ไหมฮะเพราะนั้นคนแต่ว่าคนที่มาเลเซียมองคนปัตตานีว่าเป็นเสียเขาไม่ยอมรับว่าเป็นสยามเขาไม่เป็นสยามนะเพราะเราเคยอยู่ในสยามมานานมันก็แยกกันเนี่ยในรายละเอียดแต่ว่ามันมีความสำคัญกันหมดโอเคนะครับอันนี้มีคำถามอื่นไหมฮะมันมีคนนอกคนในใช่เพราะคนที่อยู่ในนั้นเขาไม่ขานรับคนนอกคือคุณท่านต้องเข้าใจนะเวลานี้เราไม่เข้าใจเรื่องคอมมูนิตี้ไงงานของผมเนี่ยต้องเน้นความเป็นมนุษย์อยู่ที่คอมมูนิตี้ชุมชนมันมีพื้นที่มีเวลานะและมีแอคทิวิตี้ร่วมซึ่งทำให้คนที่อยู่พื้นที่อันนั้นอ่ะที่หลากหลายในเรื่องชาติพันธุ์มีสำนึกร่วมกับพื้นที่เป็นเซนส์ออฟเทอริทอรีของเขาเซนส์ออฟบิลองกิ้งเลยนะเราถือว่าคนเรานั้นเป็นคนในเวลาเราจะเข้าไปเนี่ยเขาต้องระวังเพราะเขาไม่มีตำรวจเขาดูแลกันเองเขาถือเป็นคนนอกเขาไม่ไว้ใจคุณอยู่ดีคุณจะไปล่วงถามเขาตับไตไส้พุงเขาไม่บอกคุณหรอกแล้วดีๆเขาทำร้ายคุณด้วยและการที่จะไปศึกษาแบบขี่ม้าก้านกล้วยแบบนักอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีทางอ่ะก็ต้องจะไปบอกตรงนั้นไปสัมภาษณ์นิดหน่อยมันลงลึกไม่ได้ไงนะแต่ทั้งจริงคุณต้องไปอยู่ถ้างานอย่างวิทยาอย่างผมทำเนี่ย9เดือนน่ะได้ชุมชนเดียวอ่ะจะทำงานแต่หนทางเรียกให้เขาทำเองจัดเวทีให้เขามาพูดคุยกันว่าเป็นยังไงแล้วก็ป้อนคำถามไปมันก็ได้มาแล้วเขาก็เช็คกันเองว่าคนไหนพูดจริงหรือไม่จริงเนี่ยอันเนี้ยจะทำได้คือผมได้ปรับวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมนี้ขึ้นมาแล้วประวัติศาสตร์สังคมนี่สำคัญมากเพราะในการพัฒนาประเทศเนี่ยคุณเข้าถึงอะไรอย่างในหลวงท่านว่าเข้าถึงเข้าใจและพัฒนามันเข้าถึงคนครับแล้วคนเนี่ยคือคนในชุมชนเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจเวลาพัฒนาเนี่ยไปเรื่อยเจื่อยจะเปลี่ยนแปลงไงก็คิดมโนตัวเองนักวิชาการต่างๆเนี่ยเหมือนกับผังเมืองกรุงเทพเนี่ยคิดหายหมดสองฝั่งนั้นเจ้าพระยาชุมชนแหลกหมดเลยนี่คือตัวอย่างพูดไปเดี๋ยวไม่การเมืองเดี๋ยวไม่จับผมไม่นั่นโอเคนะครับอันนี้หมายความว่าพอจะคือท่านสนใจท่านสนใจในชุมชนท่านก็ได้แล้วก็เป็นลิงก์กันที่มาดูว่ามันเป็นยังไงใครสัมพันธ์กันอะไรกันนะแล้วก็เราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองที่ชัดเจนที่เป็นรูปธรรมเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นที่หัวเขาแดงเนี่ยมันเป็นอีเวนต์ใหญ่ขึ้นเมื่อเกิดไอ้พายุใช่ไหมพายุที่มันไปพัดแหลมตะลุมพุกอ่ะนะตรงนั้นเนี่ยเมื่อผมลงไปเนี่ยคนสงขลาเนี่ยเคารพท่านสุไลมานท่านสุไลมานนะที่นมัสการหุ่นใช่ไหมฮะแล้วเขาบอกตอนนั้นมันมีอันที่อันที่หาเนี่ยว่าคลื่นมันเป็นเมฆขมึนที่ปัดไอ้พายุเนี่ยออกไปนั่นเป็นความเชื่อของคนสงขลาซึ่งเป็นทั้งพุทธทั้งอะไรต่างๆนะนี่คือเป็นวิเวณแล้วโดยเหตุเนี่ยหลุมศพของท่านสุไลมานจึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเขาไม่เชื่อคุณไปดูสิคนไม่ใช่เป็นคนมุสลิมก็ไปไหว้ไปอะไรต่างๆเนี่ยนี่ฮะมากจุดทูปเลยนะครับผมจำไม่ได้ครับเชิญครับเมื่อประมาณปี2519หลังจากผมแต่งงานกับอาจารย์จิราพรศรีประเสริฐนะครับได้ไปเที่ยวที่หัวเขาแดง
ปรากฏว่าได้เป็นเยรอที่ท่านลูกกุโบของท่านสุไลมานชานะครับมีประวัติศาสตร์นิดหนึ่งว่าท่านสุไลมานลูกสาวของท่านสุไลมานชาคนหนึ่งนะครับได้มาเป็นภรรยาของรัชกาลที่3พระสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าหนูชื่อจอมบรรดาเรียมจอมบรรดาเรียมครับแล้วก็ท่านได้รับพระราชทานทั้งที่ดินมากมายที่ถนนจรัญสนิทวงศ์อันนี้ขอเรียนถามท่านว่าท่านช่วยอธิบายให้นิดหน่อยนะครับว่าบรรพบุรุษของท่านโยธาสมุทรนี่นะฮะอันนี้มันอยู่ในตระกูลสายสุไลมานเนี่ยนะฮะคือที่เป็นท่านเป็นพญาไม่ใช่เหรอที่นักไม่ใช่สายพญาจักรีแล้วก็ยังมีอีกองค์คนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นบิดาเจ้าจอมราบมณฑาเรียมได้ยังไงไม่ใช่ไม่ใช่พญาอะไรไม่รู้อันนั้นเป็นสายเนี่ยนะเจ้าจอมมันเจ้าจอมมันดาเรียมนี่เป็นมุสลิมใช่ไหมครับนะฮะเจ้าจอมมันดาเรียมนี่เป็นมุสลิมใช่ไหมครับเป็นมุสลิมก็เครือญาติกับกลุ่มพัทลุงอ่ะนะแต่ว่าท่านยังนับถือมุสลิมเป็นยังอิสลามอยู่นะฮะก็มีเนี่ยทุกฝ่ายทางคดีต้นสนนี่ก็จะลากมาแล้วตอนนี้เป็นกลุ่มที่ท่านก็ไปเกี่ยวข้องเพราะว่าและการที่สามเนี่ยท่านเป็นพ่อค้าด้วยแล้วท่านเป็นกษัตริย์ที่ผมว่าท่านยิ่งใหญ่มากนะถ้าพยายามจะบูรณาการให้เมืองไทยเนี่ยเป็นปึกแผ่นนะเพราะนั้นพวกนี้ก็เข้ามาสมณะโยงจักรีนี่ก็จะดึงเอาพวกนี้ลูกบุคคลสำคัญนี่มาเป็นสนมอะไรต่างเนี่ยถึงเกิดตระกูลใหญ่ๆขึ้นมานั่นไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ฮะแล้วนี้ก็ลิงก์ได้เนี่ยฝ่ายที่ต้องฝั่งทนเนี่ยอันนี้กูไม่รู้ว่าไปถามอะไรผมเช็คไม่ไหวคือเรื่องเครือญาติเนี่ยคือผมไปรับช่วยเขานะตอนนี้เวลาจะเอาไปพิมพ์เนี่ยไม่ไหวอ่ะเพราะมันนับไม่ทวนเลยมากเหลือเกินครับเป็นตั้งๆไม่รู้สกัดกัดยังไงสกัดก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขาไม่มีชื่อเขาไปซัดเอาก็เลยก็นิ่งๆดีกว่าแล้วก็ทำย่อๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประหลาดมากอันนี้ธรรมดาเลยครับธรรมดาเลยแล้วแถมรู้สึกว่าคุณชาวลิตเนี่ยเขาอยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะเข้าไปเกี่ยวข้องกับตระกูลสุไลมานเนี่ยนะท่านอ้างอะไรก็ไม่รู้ครั้งหนึ่งโอเคครับครับขอบคุณท่านอาจารย์มากนะฮะอาจารย์ศรีศักดิ์ท่านอาจารย์ศรีสังนี่เป็นคนหนึ่งในที่ช่วยทางมัสยิดต้นสนแล้วก็สัปปรุษเนี่ยที่ตั้งมูลที่ตระกูลสุไลมานนะฮะก็หมดกันไปหลาย40ล้านมีท่านชวลิตจงยยุทธมีหลายท่านแล้วก็อดีตอิหม่ามมัสยิดต้นสนอย่างไม่เข้าสังเกตนี้ครับคือที่ผมอ่านเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งของตัวเครื่องตนกูเจสซอลแลเนี่ยเป็นคนอพยพมาอยู่ช่วงหลังรัชกาลที่1ก็มาอยู่ที่ต้นสนแล้วก็มีได้ภรรยาซึ่งเป็นสายสกุลสุไลมานนะเสร็จแล้วก็มีได้มีแม่เนี่ยได้ออกมาเป็นมีลูกอยู่สาวท่านนึงและลูกสาวท่านนี้ได้แต่งกับพญานนทบุรีก็เลยเป็นที่มาของเจ้าจอมมันดาเรียมนะทีนี้ที่น่าสังเกตก็คือว่าและการที่3เนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งมีเชื้อสายไซบุรีอยู่ด้วยและการที่3เสด็จมาและเห็นต้นสนเนี่ยมีใบช่อรากาช่อฟ้าอยู่เนี่ยก็ให้ถอนออกเพราะว่าจะเป็นเหมือนกับวัดนั้นรูปทรงสถาปัตยกรรมเดิมของต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยของมุสลิมจะไม่มีโดมนะไม่มีโดมช่างส่วนใหญ่นี่จะเป็นช่างจีนทั้งหมดก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับวัดอย่างนั้นแต่ว่าพอรอสามเสด็จมาก็ให้เอาใบช่อระกาอันนี้ให้ออกแล้วก็ปลูกต้นสนซึ่งเดิมเนี่ยก็คือเรียกต้นสนมาที่มัสยิดนั้นนะแล้วก็ที่น่าสังเกตก็คือหลวงโกชัยสามเนี่ยซึ่งเป็นล่ามหลวงของรัชกาลที่3เนี่ยก็มีเชื้อสายมาจากไซบุรีเหมือนกันนะแล้วเวลามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกรณีของสุลต่านที่ไซบุรีในเรื่องการครองราชเนี่ยในการที่3ก็จะเป็นส่วนในการของเจรจาไก่เกี่ยนะ
แล้วก็รัชกาลที่3เองเนี่ยเราทราบกันดีว่าเป็นเจ้าสัวที่เป็นเจ้าสัวคือค้าขายกับจีนกับแขกก็คืออินเดียแล้วท่านค้าขายมาก่อนที่ท่านจะเป็นตำแหน่งกรมเจษฎาบดินแล้วนะแล้วก็ท่านก็มีทรัพย์สินพอสมควรนะและที่น่าสำคัญที่สุดท่านเป็นคนรวบรวมแผ่นดินทั้งหมดนะเขมรก็ดีสิมราชตะพัตะบองอะไรเนี่ยนะฮะบริษัทวายตะนาวสีแล้วก็รับมาอยู่ทางใต้ทั้งหมดประเทศไทยเรามีพื้นที่ 1,375,600 ตารางกิโลเมตรเราสูญเสียในครั้งที่3มามี 1,375,600 ตารางกิโลเมตรรัชกาลที่5เราเสียรอ12เราเหลือแค่เราเสียไป1ล้านตารางกิโลเมตรแต่น่าเสียดายนะครับเวลาเราให้ตำแหน่งมหาราชเนี่ยเราให้ทุกท่านเลยแต่เราไม่ให้รัชกาลที่3เพราะอะไรครับก็เรื่องนี้ก็ต้องรอเวลาคือจริงๆรัชกาลที่3นี่ท่านเป็นมหาจักรีนะเวลาผมไม่พูดไหนท่านเป็นมหาจักรีเพราะท่านสามารถหลังจากพื้นที่ผู้ยอดฟ้ากู้ประเทศได้หลังต่อจากพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยตอนนั้นประชาชนนิดเดียวท่านเองไม่มีกี่ล้านคนหรอกแม้ทั้งถึงรัชกาลที่2ก็ทรงไว้พอถึงรัชกาลที่3นี่มันแผ่กระจายหมดเลยไปเขตที่อาณาเขตของสยามประเทศนี่กว้างมากแล้วมีเครือข่ายสูงมั่งคั่งด้วยใช่มั้ยฮะเนี่ยประธานใช้นโยบายหลายๆอย่างขอต่อเลยฮะทีนี้ถึงเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะท่านไม่ได้เอาของหลวงอย่างเดียวท่านผสมของจีนบ้างของอะไรพวกนี้มีมากขึ้นอยู่กับท้องถิ่นแต่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องพวกอาคารสถาปัตยกรรมเรื่องของมัสยิดเนี่ยนะฮะก่อนหน้านั้นมันทรงเกือบเป็นทรงไทยเกือบทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมมันมาเปลี่ยนทรงโดมไม่นานเท่านั้นเองมันมีการเปลี่ยนการเคลื่อนไหวทางใต้เนี่ยมากก่อนหน้านั้นไปดูแถวภูมิเรียงเนี่ยที่ภูมิเรียงเนี่ยผมเนี่ยก็ไปกลุ่มหนึ่งที่หน้าไปดูนะไปชุมชนมุสลิมอยู่ที่นั่นแล้วผลิตผ้าไอ้ผ้าที่สวยมากเลยอันนี้เราไม่มีการศึกษาวัฒนศาสตร์สังคมมันเชื่อมโยงกันยังไงใช่ใช่นะต้องใช้ยาอะไรต่างเนี่ยเนี่ยเป็นคือเราได้ศึกษาตรงนั้นแต่ไม่เห็นภาพที่เป็นจริงๆอันนี้เนี่ยผมว่ามันขาดไงเพราะวัฒนศาสตร์สังคมเนี่ยเป็น living history มันไม่ได้หยุดเป็นอยุธยาสุโขทัยมันยังต่อเนื่องกันไปตอนนี้ใครทำไม่มีใครทำรัฐบาลก็ไม่ทำมหาวิทยาลัยก็ไม่สอนอาจารย์คะหนูขออนุญาตเรียนขอความรู้จากท่านอาจารย์นะคะคือตัวเองนี่เรียนปริญญาตรีก็เรียนวิชาทางminor ทางด้านสังคมศึกษานะคะก็ได้เรียนประวัติศาสตร์จากท่านอาจารย์ดร.แถมสุขนุ่มนนท์ค่ะแล้วก็อาจารย์รองสยามานนท์นะคะเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ตั้งรุ่นนู้นนะคะก็คือที่จะเรียนถามอาจารย์วันนี้ก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยต้นตระกูลถูกร้อยหวายมาแต่ก็ไม่มีเอกสารทางประวัติศาสตร์อะไรที่จะอ่านหรือศึกษาว่าเอร้อยหวายมายังไงแล้วก็มารุ่นไหนเหมือนกับคับคล้ายคับคลาบอกว่าแล้วรัชกาลที่5แต่เราก็มองว่ารัชกาลที่5ท่านไปตีทางใต้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะขออนุญาตเรียนขอความรู้จากอาจารย์ค่ะไอ้เรื่องร้อยหวายเนี่ยมันเลื่อนลอยมากเพราะมันไม่เคยจริงมันมีอยู่ในนิทานหรือวรรณคดีท่านเองใช่ไหมฮะกว่าต้อนกว่าต้อนจริงแต่จะทารุณอย่างหรือเปล่าแต่เรื่องที่ทหารไทยไปเลฟเขาเนี่ยจริงทหารไทยนี่เลวพอๆทหารมากๆนะครับไปที่ไหนมันก็เป็นเลวกันหมดอันนี้เป็นความจริงนะแต่เรื่องไอ้ทารุณตอนนั้นมันไม่มีหลักฐานเพราะว่าอะไรมั้ยฮะเพราะการกวาดต้อนผู้คนในอดีตเนี่ยมันไม่ได้เอามาทารุณมันมาเป็นพลเมืองอันนี้ต้องระวังนะฮะเอามาเป็นประชาชนโดยเฉพาะกรุงเทพเราทำมาก
รัชกาลที่สองรัชกาลที่หนึ่งและที่รัชกาลที่สามทำมากเลยรัชกาลที่สามใช้นโยบายทั้งเอาพวกชาวต่างประเทศเข้ามาพ่อค้าเข้ามาตั้งหลักแหล่งต่างๆเนี่ยนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยแผ่นดินไม่สำคัญมากเหลือเกินแต่คนสำคัญนะเห็นไหมว่าพอดูประชากรในสมัยรัชกาลที่สามเพิ่มขึ้นเยอะแต่ก็ไม่กี่แต่ก็กระจายอยู่แต่ตัวเมืองใหญ่ๆก็ไม่กี่ล้านคนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ก่อนนี้เขาไม่ได้อย่างนั้นหรอกแล้วโดยเฉพาะในสังคมไทยเนี่ยไอ้เอามาฆ่าตีเป็นเฉลยเนี่ยไม่ใช่นะเป็นทาสนี่น้อยมากเพราะนั้นมันถึงได้มีไอ้กระบวนการที่เรียกกัลปนาไงอย่างสร้างวัดเนี่ยนะฮะสร้างวัดเนี่ยพระมหากษัตริย์จะซื้อที่ดินนะฮะที่สัมพันธ์กับสาธารณสถานนะฮะแล้วก็ซื้อให้พวกต่างๆสิ่งของช้างม้าวัวควายต่างๆเนี่ยให้เป็นของวัดของสถานนั้นแล้วกัลปนาคนให้อยู่ตรงนั้นและคนที่มันก็เกิดชุมชนที่เกิดกัลปนาเนี่ยอันนี้ภาคใต้เต็มเลยนะฮะให้อยู่ตรงนั้นเพราะนั้นเขาใกล้กับอำนาจศักดิ์สิทธิ์นะถ้าเป็นคนมุสลิมก็ต้องไปขึ้นอยู่กับหูมัสยิดเลยใช่ไหมฮะหรือเป็นแห่งของเขาเป็นแหล่งพิธีกรรมของเขานะเขาอยู่กันเป็นกลุ่มๆเนี่ยแล้วเวลากวาดเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ความเป็นอะไรประชาชนแบบที่เราทำกันอยู่เนี่ยเขาให้ทั้งชุมชนครับแล้วให้ดูแลกันเองวันเวลาเข้ามาปั๊บเนี่ยคนนี้เป็นหัวหน้าใช่ไหมฮะต้องรับผิดชอบรับเป็นข้าราชการใช่ไหมฮะมีบรรดาศักดิ์ใช่ไหมฮะแล้วดูแลเองเพราะนั้นลูกหลานที่เกิดมามันก็เติบโตขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ให้เป็นบัตรเนี่ยอย่างไอ้อะไรไอ้พวกไอ้13หมูป่านี่อันนั้นมันผิดก็มันเกิดในเมืองไทยทั้งนานถามว่ามันอยู่ในชุมชนไหนล่ะแล้วเนี่ยมีประสบการณ์ของผมเมื่อผมไปทำที่ระนองที่ระนองเนี่ยชุมชนมุสลิมเป็นชุมชนหลักนะเมื่อมีคนไทยพัดถิ่นจากที่มะลิตะนาวสีเข้ามาเนี่ยเขาจะไปอยู่กับคนมุสลิมเพราะนับถืออิสลามด้วยกันนะตอนนั้นจะให้นะให้ไปเลยเขาดูแลเองได้แต่นี่ไปว่าต้องให้เป็นรายบุคคลไงมันผิดมาตั้งนานแล้วครับแล้วเลยมาเกิดการเรียกร้องขอสิทธิเป็นประชาชนบอกมันมีที่ไหนก่อนหน้ามันยังมันเพิ่งเกิดในสมัยรัชกาลที่5เพราะนั้นเลยจึงผิดระหว่างไอ้มันก็เกิดความเข้าใจผิดระหว่างความเป็นคนไทยในฐานะเป็นซิติเซนหรือเป็นเอทนิคคนที่พัดถิ่นเป็นเอทนิคแต่ว่าไม่ใช่เป็นซิติเซนเวลานั่นนะมุสลิมเนี่ยทางนี้ผมจำได้ว่าเขาโอบอุ้มพวกนี้เข้ามาเป็นชุมชนนะและแถมยังจะลิงก์กับพวกชาวเลเพราะชาวเลเนี่ยเขาอ่อนแอในเรื่องวัฒนธรรมแต่มุสลิมแข็งมากนะอันเนี้ยมันก็อยู่ได้เนี่ยแล้วความเป็นชุมชนมุสลิมเนี่ยแข็งแรงกว่าที่อื่นเพราะว่าเรื่องศาสนาแล้วก็มันก็เกิดการปะทะกันขึ้นนะฮะว่าเวลาคนทางไทยพูดเข้าไปไม่เข้าใจมันก็เกิดเขาจะช็อกอ่ะไม่เข้าใจแต่ถ้าอยู่นานๆเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันอันนี้คือปัญหาเรื่องต้องแก้ในเรื่องทางสังคมวัฒนธรรมซึ่งเราไม่พยายามจะแก้นะฮะโอเคครับเชิญครับอาจารย์นะฮะขออนุญาตถามฮะผมสมพลรัตนาภิบาลนะฮะเป็นวิศวกรนะฮะเกษียณแล้วจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสเดินทางไปที่ตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาฮะเสร็จแล้วเพื่อนที่ภูมิเรียงอะฮะก็บอกว่ามีหลุมฝังศพของท่านมุตฟาซึ่งเคยเป็นเจ้าเมืองเก่าของภูมิเรียงของชัยยามาก่อนก็พาผมเนี่ยบุกป่าเข้าไปฮะจากตัวเมืองภูมิเรียงเนี่ยโอ้ลุยเข้าไปไกลมากเลยเหมือนอยู่ในป่าเลยฮะก็ไปเจอหลุมฝังศพนะฮะแล้วก็มีเขียนว่าเป็นท่านมุตฟาแล้วก็มีป้ายบอกอะฮะว่าท่านชื่อสุสานเจ้าพระยาวิชิตภักดีศรีพิชัยสงครามนะครับขออนุญาตขยายก่อนนะครับแล้วก็วงเล็บว่ามุตฟาสุไลมานเจ้าเมืองชัยยานะครับสิ่งที่เป็นคำถามสำหรับผมก็คือว่าท่านเป็นเจ้าเมืองเดิมอะ
แต่ว่าสุสานของท่านเนี่ยฝังอยู่ไกลมากเลยแล้วไม่มีใครสนใจเลยฮะอยู่ในป่าเลยอะฮะผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมท่านเป็นเจ้าเมืองทำไมอยู่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยขอให้อาจารย์เล่าถึงความเป็นมานิดนึงครับว่าท่านมุสตอฟาเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงฮะแล้วก็ได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองได้อย่างไรนะครับสถานที่ที่มีไกลจากหลุมฝังศพมากนักเนี่ยมีมัสยิดที่มัสยิดเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเป็นเดิมเป็นบ้านของท่านมุสตอฟาแล้วก็ท่านสั่งเสียไว้ว่าถ้าท่านเสียชีวิตเนี่ยก็ยกบ้านให้เป็นมัสยิดอยู่ตรงนั้นนะครับมีมิมบัตมิมบัตก็คือที่สำหรับขึ้นไปให้คำสอนเทศนานะครับนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบอินโดนีเซียฮะคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเก่าแก่มากเลยนะครับแล้วที่หน้าจั่วเนี่ยที่หน้าจั่วนะฮะเป็นไม้สักแกะแต่เป็นเขาเรียกม้าบินนะฮะม้ามูรอกอ่ะเป็นรูปม้าบินนะฮะเก่าแก่มากเป็นจั่วของมัสยิดที่ที่เป็นบ้านเดิมของท่านนะครับเหมือนกับบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นบ้านเก่าของท่านจริงๆนะฮะเพราะเก่ามากฮะนะรบกวนอาจารย์ช่วยเล่าที่มาที่ไปนิดนึงฮะคือผมว่าคุณไปพบตำแหน่งที่เป็นบ้านเดือนชุมชนของท่านนะเพราะชุมชนพวกนี้มันไม่อยู่ติดที่มันจะเคลื่อนเดี๋ยวมันจะเคลื่อนไปที่โน่นที่นี่ตอนนี้ต้องดูว่าคูโบแล้วมีร่องรอยอะไรอย่างเนี้ยใช่ไหมฮะอันนั้นแน่แต่ว่ามันไม่ได้บันทึกในประวัติศาสตร์ถามว่านักประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยคนส่วนกลางอาจารย์มหาวิทยาลัยด็อกเตอร์เนี่ยมันไม่เรื่องหรอกมันต้องเป็นเรื่องของชาวบ้านเนี่ยต้องสร้างอันนั้นขึ้นมานะไอ้พวกนี้บางทีขี่ม้ากันกล้วยแล้วไปวางแผนพัฒนาเลอะเทอะหมดนะฮะเนี่ยผมไปดูผมทำปัตตานีผมก็ลงไปนะมันมีวังเก่าตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาเคลื่อนไหมครับนะฮะเพลสเนมนี่สำคัญอันนี้ต้องไปถามตูตำนานของว่าทำไมชื่อนี้มาอย่างไหนเป็นยังไงนะแล้วก็สอบตรงครูเจอครูโบนั่นดีมากอ่ะเนี่ยอันนี้เรื่องเดี๋ยวไม่มีการเก็บไว้เลยนะเพราะต้องถามว่านี่ไงเราเสียไปเราไม่มีประวัติศาสตร์สังคมไม่เป็นประวัติศาสตร์ที่เห็นคนเราเห็นอ่ะเห็นที่ใครคิดอ่ะเมืองตรงนี้เป็นอย่างงี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ไม่เข้าท่ามากครับอันนี้โดยเฉพาะหัวเมืองชายทะเลเนี่ยชายทะเลที่เป็นกับประมงเนี่ยมันไม่อยู่ติดที่หรอกครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปเส้นทางคมนาคมมันจะย้ายไปที่นี่อันนี้ก็ลกลางไปแต่อันนี้มันต้องไปสอบถึงคนท้องถิ่นว่าแต่ก่อนนี้เขาอยู่อย่างนี้เป็นยังไงเพื่อหาความแน่นอนใช่ไหมฮะเนี่ยยังไม่มีแต่ถ้าที่คุณพูดเนี่ยคุณก็เป็นคนพ้นพบอ่ะผมยังไม่รู้เลยแล้วผมจะไปรู้ได้ไงแล้วผมว่าถ้าหาถามผมก็อะไรลักไก่เอาดิหนังสืออาจารย์มีครับนะฮะอาจารย์เคยเก็บไว้ลงไปสืบกันสมัยสายตะคูนั่นเขารวบรวมมาก็ตรงนั้นเป็นการรวบรวมจากคำบอกเล่าใช่ไหมฮะสมัยตระกูลสุไลมานผมนับไม่ถ้วนเลยครับรู้ไหมฮะเพราะนอกจากสายตระกูลนะเขาพูดถึงที่มาที่ไปแล้วผมไปรู้ว่าที่ไหนตั้งเบลอเลยเหนื่อยท่านผมจะเติมให้นิดหนึ่งนะคือมันมีหลายเรื่องที่มันอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ชาวบ้านบอกเล่ากันแล้วก็เรายังไม่ค่อยรู้เรื่องจริงๆพูดในนามสกว.นิดนึงนะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเราก็มีโครงการแบบนี้อยู่เพิ่งเสร็จไปนี่คือเรื่องของเมืองถลางนะครับไปค้นคว้าประวัติศาสตร์เมืองถลางถึงประเทศมาเลเซียในบทกลอนเก่าๆเราจะรู้อะไรหลายต่อหลายอย่างนะครับแล้วบางเรื่องนี่โยงมาถึงกูโบท่านมุสตอฟาด้วยนะครับซึ่งต้องรองวดหน้านะฮะต้องสปีมันยาวเพราะว่าจะเล่าเลยว่าเมืองถลางนี่มันเกิดสงครามยังไงลบกันยังไงจะไล่ไปถึงเรื่องของปัตตานีกับกรุงเทพด้วยนะคือถ้าเรามองมันต้องเป็นมหากาพย์นะเป็นเซสชันแล้วต้องเอาพวกเรามานั่งฟังบ่อยๆจะรู้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ดีเลยถ้าคนที่มานั่งฟังเนี่ยเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยกับผมนะฮะมันต้องเป็นคนรุ่นใหม่บ้างที่จะมาสานต่อนะฮะแล้วคนรุ่นใหม่มาสานต่อคืออย่างบ้านครัวเนี่ยก็มีใครทำประวัติศาสตร์บ้านครัวนะมีพี่อุมัดทำอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ท่านก็พี่เขาก็เลิกไปแล้วนะฮะแถวบ้านครัวไม่มีคนทำมีหลายที่นะที่ยังไม่มีคนทำนะ
ต้องเกิดอย่างที่อาจารย์ว่าต้องเกิดจากคนในพื้นที่คือตรงนี้ทำขึ้นมาต้องเข้าใจว่ากลุ่มของบ้านครัวเนี่ยเขาพื้นฐานเขาเป็นจามุสลิมก็มาครั้งแรกกันที่หนึ่งแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นเดินเรือค้าขายเนี่ยพวกจามเพราะมันเขามีอาณาจักรของเขาอะใช่ไหมแล้วอะไรเขาแตกสารสั้นเซนแล้วในสังคมไทยเนี่ยใช้อาศัยจามมากโดยเหตุนี้แม่ทัพเรือคนแรกคือพวกจามพญาราชบังสันเป็นอย่างนั้นบ้านครัวเนี่ยเป็นจามเยอะตอนหลังผสมไปนะเนี่ยนี่คือแล้วก็แถวคลองแสนแสบเนี่ยต้องเยอะนะยังมีกลุ่มหลายต่างๆมาแล้วคลองแสนแสบรักษาโดยคนมุสลิมนั่นแหละนะเขามีถิ่นฐานเขารักพื้นที่เนี่ยคือเราไม่มีประวัติศาสตร์อย่างนี้ไงเพราะเราต้องรอให้มีวิจัยกันนะที่จริงแล้วกระตุ้นให้ชาวบ้านทำเวลาผมศึกษาชุมชนเนี่ยผมให้ทำชุมชนศึกษาตัวเองเรียกประวัติศาสตร์สังคมให้รู้ว่าเขาอยู่กันเป็นยังไงนะแล้วแต่ละช่วงอายุเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยังไงมันมีอะไรต่างๆแต่เราไม่ไปรอฟังประวัติศาสตร์ส่วนกลางข้อมูลอันนี้ใช้ในการพัฒนาได้นะแต่เราไม่มีการทำอันนั้นทำไปเขาไม่ทำเพราะมหาวิทยาลัยก็ไม่ทำพวกอาจารย์มันก็ไม่ทำต้องชาวบ้านทำเองต้องขออนุญาตเรียนถามในบางอย่างเกี่ยวกับมุมมองในเชิงประวัติศาสตร์ตามที่หัวเรื่องที่ได้ตั้งไว้นะครับความจริงผมนั่งฟังจากท่านนะท่านพยายามอย่างยิ่งนะที่จะเอาลักษณะต่างๆของสังคมในเชิงประวัติศาสตร์ไปหลายแห่งนี้ผมสงสัยว่าทำไมที่หัวเขาแดงที่หมายถึงว่าท่านไปสิงห์นครนะทำไมเขาถึงไม่ค่อยต้อนรับและเหตุสาเหตุอันใดครับผมเพราะนั้นเป็นเชิงประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งนะครับคือผมว่าคือเขาไม่ไว้ใจเพราะในการผมในฐานะที่เป็นนักวิทยานะฮะเรารู้เลยว่าการที่เราจะเข้าไปชุมชนใดชุมชนหนึ่งเนี่ยเราต้องเมคแรปพอร์ตเขาคือต้องทำความเข้าใจเขาต้องเป็นเวลานานแต่เวลานี้พวกที่เข้าไปเนี่ยไปสัมภาษณ์ไปจิกเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับนะฮะไอ้ที่ไปพูดเป็นเชิงสถิติเนี่ยเลอะทั้งนั้นนะใช้ไม่ได้ในการพัฒนาท่านตั้งใจจะไปทำให้ละเอียดกว่านี้ไหมครับคือผมครับผมคือปัญหาว่าผมโอ้โหยากมากผมงานเยอะแล้วแล้วก็ถ้าลงไปผมก็ต้องหาทางยุทธวิธีอย่างอื่นคือถ้าไปอยู่ปีนึงอ่ะตายก่อนไม่ไหวครับผมแต่เวลานี้ทางเลี่ยงก็คือว่ากระตุ้นให้คนในชุมชนนั่นน่ะร่วมมือนะครับแล้วก็มาประชุมกันนะฮะแล้วเราจะป้อนคำถามให้เขาครับผมนะเพื่อเก็บข้อมูลเอามาสร้างเป็นองค์ความรู้อันนั้นเป็นวิธีที่ท่านที่สุดครับนั่นแหละเป็นสิ่งที่น่าจะสนใจน่าจะอย่างที่ท่านวิธีการของท่านนะครับแต่อันนี้มหาวิทยาลัยไม่ทำครับนอกเหนือจากที่บอกเขาแดงมันมีหลากหลายอย่างที่เมื่อกี้ที่มาพูดถึงภูมิเรียงชายานะครับก็มีประวัติศาสตร์มากและก็ที่พัทลุงที่คงหราทอนปรนอะไรพวกนี้นะทั้งนั้นเรามีเยอะครับทีนี้ถ้าท่านตั้งใจมากนะแต่ว่าผมเสียดายนะเพราะว่าอีก16ปีก็ถึง100แล้วคงอายุมากกว่าท่านหน่อยครับผมเพราะนั้นแต่ตั้งใจนะตั้งใจถ้าจะไปนะครับคือผมพยายามจะกระตุ้นครับผมคือไปร่วมกับสกวเหมือนกันให้เข้าใจว่าไอ้การศึกษาชุมชนนี่คืออะไรนะฮะเพราะว่าเวลานี้มันศึกษาชุมชนเป็นสิ่งเสี่ยงเรื่องนี้เวลารัฐบาลก็ไม่เข้าใจพัฒนาชุมชนที่ไหนอย่างไอ้บ้านจัดสรรคอนโดเนี่ยเป็นชุมชนเหรอในฐานที่เราอยู่กับเกกาเนี่ยนะฮะเป็นไอ้คอนโดลังนกลังแตนเนี่ยมากมายนะเป็นชุมชนเหรอมันไม่ใช่ชุมชนนะครับเพราะมันไม่มีสำนึกร่วมมันไม่มีช่วงเวลาที่สังสรรค์กันเพราะการเป็นชุมชนอยู่เนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างน้อย3ชั่วคนใช่ไหมฮะปู่ย่าตายายมาถึงลูกหลานเนี่ยเพราะมันคนมันสังสรรค์กันแต่มันต้องใช้พื้นที่เป็นตัวกำหนดแล้วมันจะเกิดนั่นขึ้นมาในโครงสร้างมันมีนี่มัสยิดหรือวัดเป็นส่วนศูนย์กลางคนไปทำพิธีกรรมร่วมกันสังสรรค์กันแล้วเขามีขอบเขตที่คนไหนรู้แต่เดี๋ยวนี้มันตัดสรุปไปหมดแล้วนะเพราะในพื้นที่ที่มันแบ่งเป็นเขตโน่นเขตนี่เฟกนะครับมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากคนไหนคิดว่าเขาเป็นใครนะตอนนี้เราไม่เข้าไปไม่ถึงไงฮะที่ผมบอกว่าที่เราจัดการกับประธานีและอื่นเนี่ยนะเพราะเราไม่มีประวัติศาสตร์ที่เห็นคนอันนี้นะแต่ว่าจะไปใช่นักวิทยาอย่างพวกผมทำอ่ะป
ร้อยชาติหน้ายังไม่เสร็จแล้วครับมันต้องหลายชุมชนต้องให้ชุมชนทำเองแล้วก็หาทางที่ร่วมนั่นขึ้นมาผมมันแน่ได้ลูกสาวนี่ก็แน่ได้เขาทำอยู่นะฮะท่านทำเราไปอบรมให้ได้มูลนิธิเล็กประปายวิทยาจะไปทำให้ได้นั้นนะฮะแต่ทำเองจัดชุมนั่นมาแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ของท่านเองคือประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่นเนี่ยมันคือองค์ความรู้ที่จะไปต่อรองไอ้ที่มามีการเปลี่ยนแปลงเวลานี้เห็นไหมฮะว่าเราเขาจะทำไอ้ถนนกับหนาบน้ำเจ้าพญาเนี่ยตระกูลหลายตระกูลโยธาสมุทรก็โดนใช่ไหมฮะหลายหลายนะโดนทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมฮะเราไม่มีประวัติศาสตร์อันนี้ว่าเขาอยู่กันอย่างนี้คนโน้นคนนี้เขาอยู่อย่างเงี้ยเขาต้องการหรือเปล่าไอ้นี่มันอยู่บังคับเลยยี่คอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยอยู่ดีๆเป็นลือคูโบครับว่าแล้วมันจัดคอนโดเงี้ยใช้ได้ใช่ไหมอันนี้คือมันทำให้ไอ้นี่อันนี้อันตรายสุดเลยคือเข้าไปไม่ถึงไงไม่มีมิติทางสังคมไงเวลารัฐบาลทำเนี่ยแล้วไอ้เศรษฐกิจแบบเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยคิดหายปวดหมดคืออันนี้เป็นจุดที่ดีแล้วจะเปลี่ยนแปลมีการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ต้องคนออกแบบเนี่ยแต่ถามว่าคนเป็นนักการเมืองมันเอาด้วยเปล่าถามว่ากี่พักไม่เอาสักทีแล้วยังเน้นไอ้ความอะไรประชาธิปไตยแบบเป็นศูนย์กลางอย่างเงี้ยอีกชาติหน้าก็ไม่เป็นสุประชาธิปไตยมันไม่กระจายไปกระจายลงไม่ถึงช่องทางดินพูดไม่ได้ผมเล่นประวัติศาสตร์แล้วผมไม่ใช่ประวัติศาสตร์การเมืองครับขอบคุณมากครับท่านครับครับมีโอกาสไปที่หัวเขาแดงเมื่อ2ปีก่อนนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมวัดสุวรรณคีรีฮะที่นั่นมีพระพุทธรูปที่เก่าแก่มากอายุเป็นร้อยปีหลายร้อยปีแล้วก็มีประตูไม้สักโอ้โหหนาปึกขนาดนี้เลยนะฮะแต่ที่สงสัยมากที่สุดเนี่ยคือตัวรั้วขอบเขตของวัดเป็นกำแพงสูงเหมือนกับป้อมปราการนะฮะก็เลยเกิดข้อสงสัยก็พยายามไปค้นดูว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงว่าเป็นวัดเดิมนะฮะแต่ว่ากำแพงของวัดเนี่ยเป็นเหมือนป้อมอะเป็นกำแพงแบบนั้นเลยอะเรียนถามอาจารย์นิดนึงครับว่าที่มาที่ไปตรงนั้นมายังไงมันเป็นการเอาศิลปะสถาปัตยกรรมข้างนอกเข้ามาท่านไม่ต้องไปดูวัดเฉลิมพระเกียรตินะได้ครั้งที่3ทำอะเป็นป้อมนั่นเลยแต่ต้องดูว่ากำแพงเนี่ยส่วนมากกำแพงวัดแต่กำแพงวัดต้องระวังนะรอบวัดทั้งหมดหรือพุทธวาสเพราะนั้นพื้นที่ที่เป็นวัดนี่ต้องพิจารณาให้ดีนะมันมี3อันนะอันแรกคือพุทธวาสซึ่งจะมีสถูปหรือวิหารเท่านั้นเองที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถัดไปเป็นสังฆวาสแล้วถึงจะมาพื้นที่สาธารณะนะที่รวมกันนะแล้วถึงจะวัดที่ไหนเขาเนี่ยเขาจะมีขอบเขตนะมันจะมีขอบเขตแล้วที่ขอบเขตอันนี้มันจะมีสถูปที่บรรจุอัฐิของคนเนี่ยมีชื่อเนี่ยต่างๆไอ้นี่คล้ายคูโบเหมือนกันอันนี้มันจะรู้ว่ามันเป็นชุมชนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างผมทำการวิจัยที่ทางเนี่ยแถวๆอะไรนางเลิ้งเนี่ยไอ้วัดแคร์นี่นะโอ้โหมันมีไอ้ที่บรรจุอัฐิมีหน้าคนตลอดจะรู้ไอ้พวกนี้มายังไงไงมาเนี่ยประวัติศาสตร์สังคมแต่นี้เขาไม่เข้าใจราชการไม่เข้าใจมหาวิทยาลัยไม่เข้าใจก็ไม่ใช้อันให้เป็นประโยชน์วัดแคร์นางเลิ้งไหมครับใช่ไหมฮะใช่วัดแคร์นางเลิ้งเนี่ยตอนที่ผมเด็กๆอายุประมาณ10ขวบเนี่ยเคยไปแต่เข้าไม่ได้เพราะว่าเขาเอาศพของมิตรชัยบัญชามาตั้งไว้แล้วมีการสวดศพก็นั่นเป็นโซเชียลอีเวนต์นะมันจะใช่เป็นเหตุการณ์สังคมนะต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะข้าแต่คนสามัญชนท่านเองทำไมก็สร้างไอ้ภาพนั้นขึ้นมาได้นั่นเป็นการยอมรับของคนท้องถิ่นนะนั่นคือประวัติศาสตร์ของเขาอ่ะแล้วประวัติศาสตร์รัฐบันทึกไหมอ่ะนะมันเหตุการณ์ที่มิตรชัยวันตาตายเนี่ยมันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เบลอเลยอันนั้นเป็นประวัติศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นในที่อื่นเนี่ยถ้าคนไหนที่เป็นคนที่เป็น culture hero เป็นคนที่ไหนเขาจะมีจัดการไว้เป็นพิเศษจีนเยินเหมือนมันมุสลิมเหมือนกันนะนั่น
นั้นไอ้อะไรสถานอนุสาวรีย์ศาลเสือเนี่ยเป็นบุคคลที่เคยทำคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่นมันคือเกิดตำนานไงนะฮะเพราะอะไรนะฮะเพราะในสังคมเราเนี่ยมันเชื่อบุคคลศักดิ์สิทธิ์บุคคลที่เขาทำคุณงามความดีของคนมุสลิมนี่มากนะใช่ไหมฮะคนที่เป็นวีรบุรุษเนี่ยมากเลยแล้วมันเกิดตำนานขึ้นมาอย่างเวลาไปจันทบุรีเนี่ยตำนานที่พระมหากษัตริย์องค์ไหนที่มากที่สุดนะที่คนมีสารมากที่สุดคือพระเจ้าตากนะเต็มเลยครับแล้วพูดถึงตรงนั้นมีอะไรแต่เนี่ยเวลาเราศึกษาเนี่ยศึกษาจากสิ่งเหล่านี้แต่ต้องลงไปเช็คว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวอีกหน่อยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะมีสารเต็มราชอาณาจักรคือเปลี่ยนจากท่านเป็นคนธรรมดามาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเหมือนกับที่คนมองท่านสุไลมานน่ะใช่ไหมใช่ใช่ผมใช้เวลานิดหนึ่งพอดีมันมีตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นวิธีการมองปัญหาของโลกปัจจุบันกับโลกที่มีเรื่องของชุมชนถ้าคิดถึงทางด่วนบ้านครัวเป็นตัวอย่างที่ดีมากในการศึกษาทางเพื่อจัดทำเขาเรียกไอ้ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำทางด่วนบ้านครัวเนี่ยเขาจะมองว่าบ้านครัวนี่เป็นชุมชนแออัดบ้านไม้แต่ละหลังไม้แต่ละแผ่นก็ถือเป็นไม้เก่านะเช่นบ้านเก่าหลังบางหลังถูกตีราคาบ้านคุณย่าผมถูกตีราคาแค่เป็นหลักหมื่นบาทนะจะมีบ้านโบราณสวยๆหลายหลังแล้วพอตีราคาเป็นเหมือนไม้เก่าเนี่ยตัวเขาเรียก BC ratio ต้นทุนของการทำทางด่วนก็เลยต่ำเพราะว่าตีราคาบ้านโบราณเป็นมูลค่าเป็นหลักหมื่นแต่ว่าถามว่าบ้านโบราณบ้านครัวที่มีอยู่หลายหลังเนี่ยฝรั่งอย่างคุณย่าบ้านคุณย่าผมเนี่ยฝรั่งเศสมาตีราคาไว้เป็นบ้านที่บ้านที่เรียกบ้านกระจกหลากสีซึ่งเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตย์จุฬาก็ต้องมาเรียนในที่ฝรั่งเศสก็มาดูกันเขาตีราคาเป็น10ล้านบ้านหลังนึงที่เป็นหลังเก่าบ้านครัวซึ่งถูกไฟไหม้ไปนั่นก็หลาย10ล้านคราวนี้พอมองแบบมุมปัจจุบันมองจากmaterial วัตถุไม้เก่ามันก็คือไม้เก่าแผ่นหนึ่งสักกี่บาทกันทั้งหลังรวมแล้วเป็น 4-5 หมื่นบาทต้นทุนก็ต่ำก็สร้างทางด่วนได้เพราะว่าผลได้มันสูงกว่าต้นทุนแต่พอทางด่วนบ้านครัวเนี่ยถูกเอาต้นทุนของชุมชนเข้าใส่เข้าไปตุ้มสร้างไม่ได้เลยอาจารย์อามาถามผมครั้งหนึ่งว่าความเป็นชุมชนบ้านครัวยังอยู่ไหมแกถามบอกว่าออกบวชฮะยีคุณจะไปเยี่ยมญาติที่บ้านครูหรือเปล่าไปครับแล้วคนอื่นไปไหมไปดังนั้นความชุมชนยังอยู่ความเป็นชุมชนมันไม่ได้วัดด้วยถนนมันวัดด้วยความเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างมันมีสำนึกร่วมอยู่นั้นคราวนี้พอเอาตัวความเป็นชุมชนใส่ไปในบ้านครัวตุ้มทางด่วนสร้างไม่ได้เพราะว่าต้นความเสียหายมันสูงความเสียหายที่เกิดจากความเป็นชุมชนมันสูงนะความเสียหายที่เกิดจากความเป็นประวัติศาสตร์มันสูงไอ้ตรงเนี้ยซึ่งเกิดขึ้นกับถนนเรียบทางเดินเรียบเจ้าพญาที่ผ่านตระกูลโยธาสมุทรที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นะฮะคำจริงมีโยธาสมุทรมาหลายคนนะเขาไม่ยอมพูดนะอาจารย์ครับคือชุมชนบ้านนู้นก็มีนะส่งให้โยธาสมุทรแล้วกันครับคือชุมชนบ้านครัวเนี่ยนะฮะผมคิดว่าไปลือเขายากเพราะเขามีพลังสูงมากผมติดตามมาตลอดนะคนที่เป็นคนเก่าเนี่ยมีไม่เท่าไหร่หรอกแต่คนใหม่มาเนี่ยนับไปถ้วนโดยเฉพาะอีสานเข้ามาตั้ง 20,000 กว่าคนนะมันกลายเป็นคนบ้านครัวหมดเลยใช่มั้ยฮะเพราะรัฐบาลจะลงไปลือไม่ได้ได้ที่อื่นเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยฮะเพราะมันแรงมากเลยนะฮะอันเนี่ยถ้าไม่เข้าใจแม้ที่อื่นเนี่ยอย่างไอ้ป้อมมหาการเนี่ยเจ๊งไปแล้วแล้วบ้านเรือนเนี่ยมีค่ามากดูสภาพแวดล้อมมันลื้อหมดเลยไอ้กทมอ่ะเลวยิ่งหายเลยเนี่ยขอโทษอันนี้ในบ้านเก่าของเขาไม้อันนึงก็มีความหมายฮะแล้วเดี๋ยวนี้ประเทศมันอื่นๆมันก็ใช้เป็นการท่องเที่ยวแต่มันไม่รักษาคนนะฮะไปดูที่คอยอันเนี่ยนะฮะเป็นบ้านเก่าเยอะๆมันให้เป็นมรดกโลกแต่ถามว่าไอ้คนคอยอันเหลือแค่เท่าไหร่อ่ะรวมทั้งหลวงพระบางด้วยเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของโลกรักษาแต่เปลือกไว้ไอ้คน
ทิ้งหมดเลยบ้านครัวเนี่ยจะพังกับเพราะคนในถ้าลูกหลานไม่เอาด้วยหมดถ้าหากว่ายังอยู่กันเป็นพลังนะฮะไม่มีทางมันอยู่ที่ตรงเนี้ยคือพี่อยากขออนุญาตค่ะอาจารย์เป็นความรู้สึกที่ว่าจะต้องสูญเสียอยากให้นามสกุลโยธาสมุทรพูดนะเป็นความรู้สึกสูญเสียชุมชนของตัวเองเชิญข้างหน้าเลยดีกว่ามีการแซวว่ายืนไหวหรือเปล่านะคะดูกับเชิญดูถูกผมว่ายืนไหวไหมคือถ้าจะพูดถึงความสูญเสียของชุมชนของเราเนี่ยมันสูญเสียมาตั้งแต่ตอนทำเขื่อนกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วกั้นน้ำท่วมแล้วพอเขื่อนขึ้นมาเนี่ยความเป็นชุมชนสมัยก่อนที่เราอยู่กันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเราเคยใช้แม่น้ำเจ้าพระยาอะไรยังไงเคยเล่นเรือเคยว่ายน้ำมันถูกตัดขาดหมดความเป็นชุมชนดั้งเดิมหายไปหมดนะ เราไม่สามารถที่จะถึงแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วก็พอปี54น้ำท่วมปิ่มเขื่อนมาเขาสั่งให้สร้างขึ้นไปอีก50เซนตอนนี้เรานั่งอยู่ในบ้านนะเหมือนอยู่ในคุกกับที่เราเคยได้เห็นแม่น้ำเจ้าพระยาได้เคยใช้แม่น้ำเจ้าพระยาหมดไม่มีแล้วถ้าจะมาทำถนนแล้วอ้างว่าเพื่อความท่องเที่ยวอันนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยไม่มีนักท่องเที่ยวทั้งยุโรปทั้งจีนมาแล้วจะมาดูถนนริมแม่น้ำเขาต้องการมันดูความเป็นอยู่ของคนริมแม่น้ำเจ้าพระยาว่าอยู่กันอย่างไรบ้านเรือนเป็นอย่างไรอันนั้นคือเสน่ห์แต่ไม่ใช่เอากำแพงเอาเขื่อนอะไรมาสมัยก่อนเราเคยเดินถึงกันนะเดี๋ยวนี้เดินถึงกันไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะไปไหนมาไหนสมัยก่อนเราใช้เรือจ้างข้ามเพราะถนนมันยังไม่มีหลังบ้านทางจรัญสนิทวงศ์เราต้องนั่งเรือจ้างข้ามกันไปขึ้นที่ท่าเขียวไข่กานะแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันตัดขาดหมดแล้วไม่มีแล้วแล้วก็ถ้าบ้านไหนไม่มีทางออกเนี่ยที่มันจะติดกันเราจะออกไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องโหนข้ามที่คนอื่นออกอันนี้นะครับที่เป็นความสูญเสียของความเป็นชุมชนหมดเลยตัดขาดสมัยก่อนเราจะไปมัสยิดแล้วก็ลงเรือกันไปง่ายนิดเดียวแต่เดี๋ยวนี้มันจะต้องออกไปข้างหลังต้องขึ้นรถต้องอะไรต่ออะไรไปมันวิถีชีวิตเปลี่ยนไปอันนี้นะครับแล้วก็พวกเราก็ต่อต้านเรื่องทำถนนก็คิดว่าก็ให้ไปทบทวนมาใหม่ผมก็ยังไม่รู้จะทบทวนยังไงก็หวังว่าถ้ามีเลือกตั้งทุกอย่างนี้ก็คงจะดีขึ้นคิดว่านะฮะก็แน่ใจนะอะไรนะแน่ใจเลือกตั้งจะดีขึ้นนะอย่างน้อยคือยังไม่มีใครที่จะมาสั่งให้ทำนู่นทำนี่ได้มันจะต้องมีส.ส.ที่จะต้องมาช่วยค้านช่วยอะไรยังไงเนี่ยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยต้องสร้างพลังต่อรองจากข้างล่างที่เป็นเน็ตเวิร์กของชุมชนแต่เราไม่รู้ว่าชุมชนคืออะไรท่านเองนะแต่ถามว่าที่สมัยก่อนเนี่ยเขามีชุมชนใช่ไหมครับท่านมีมัสยิดบางอ้อยังมีวัดโน้นวัดนี่ก็มีชุมชนเขาอยู่มีอะไรเขาก็คุยกันใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้แล้วแต่กทมจะดีไซน์นักวิชาการจะดีไซน์นะมันไม่มีประเทศไหนเขาเป็นอย่างนี้หรอกครับประเทศอื่นเขาต้องแคร์แล้วยิ่งประชาธิปไตยนี่ต้องแคร์ในเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของคนข้างล่างแต่เขาไม่มีทำเนี่ยมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ไงเรียนอาจารย์นิดนึงเวลาเขามาทำเนี่ยนะครับเขาก็จะมาถามแล้วเขาก็จะเขียนใครที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาจะไม่ใส่ลงไปเขาจะใส่เฉพาะคนที่เห็นด้วย
ฮะเขาทำวิธีนั้นฮะก็ใช่ครับอันนี้ก็ทำอย่างเงี้ยคือนี่มันทำแล้วมันได้แล้วที่จริงแล้วนะฮะเขาต้องให้ความเห็นของคนในชุมชนนั้นไม่ใช่อินดิวิดวลนะฮะจะมาในชุมชนนี้เขาเห็นว่ายังไงเขาตกลงจะเอาหรือไม่เอาใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ใช่ชุมชนเดียวมันอยู่ในท้องถิ่นสองฝั่งน้ำเนี่ยมีทั้งพุทธมุสลิมต่างๆที่อยู่มากถามว่าเอาไม่เอาแต่นี้ไม่ใช่มันแบบไปหลอกเขาอะเป็นสถิติไงซึ่งไม่มีใครทำหรอกครับแล้วเวลาทำก็ผมเนี่ยยุ่งไอ้พวกนี้มาตั้งนานตั้งแต่ทำ feasibility study แล้วมา EIA นะและที่เลวสุดเนี่ยมันมีแต่ EIA กับ HIA แต่ ESIA ไม่มีเพราะมันไม่เอาคนมาจัดตัดสินถ้าถามว่าสถาบันที่สอนเนี่ยยอมเหรอทำหรือเปล่ามันก็ไม่ทำแล้วก็รับเป็นมือปืนรับจ้างทางนั้นใช่ไหมฮะใช่แล้วก็สมัยผมเนี่ยเป็นความลับนะฮะเขามาขอให้ผมเป็นที่ปรึกษาผมบอกผมให้เป็นที่ปรึกษาได้ไม่ต้องคิดเงินได้แต่ถ้าคุณทำถนนขนาดน้ำอะไรผมไม่เอาด้วยนะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องทำถนนขนาดน้ำคุณจะทำใบเลนมันก็ได้เพราะมันมีถนนท้องถิ่นเขาแล้วที่หลังวัดหลังเนี่ยมันซอกแซกเมื่อผมเด็กๆเนี่ยผมก็เดินไปทะลุหมดอ่ะผ่านสวนผ่านนั่นไปใช่ไหมฮะแต่นี่ไปทำปิดหน้าวัดเขาปิดหน้าลำน้ำอ่ะมันคิดได้ยังไงอ่ะนี่คือปัญหาของมันถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าถ้าทำอันนี้เสร็จนะกรุงเทพมหานครดังสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยพังหมดเลยนะภาพความศักดิ์สิทธิ์ความเก่าๆชุมชนเก่าแล้วก็ถูกดีดแทนที่โดยคนใหม่มนุษย์นานาชาติสิงคโปร์ต่างๆซื้อที่เดี๋ยวนี้มันทำในคอนโดเนี่ยและคอนโดพวกนี้มันเป็นชุมชนเหรอมันไม่เป็นชุมชนครับมันผมว่าถ้าว่ามีการเลือกตั้งต้องคุยกันใหม่ว่ามันต้องมีการสร้างความรู้จากข้างล่างผ่านแต่ละชุมชนไปแต่มหาวิทยาลัยพูดไม่รู้เรื่องผมคิดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่ไร้สาระทั้งนั้นน่ะมันไม่ประวัติศาสตร์สังคมคนในชุมชนก็ต้องดูสร้างอันนั้นมาพูดก็ไม่รู้เรื่องคอมมูนิตี้มันคืออะไรยังไม่รู้เรื่องเลยถามว่าไอ้บ้านจัดสรรคอนโดนี่เป็นคอมมูนิตี้หรือเปล่ามันไม่เป็นนะฮะตายแล้ว7วันยังไม่รู้เลยชุมชนมันต้องรู้หมดนะครับทำไมทางภาคใต้นี่ก็แข็งอ่ะนะฮะไอ้ที่ตรังเนี่ยนะฮะคนตายคนหนึ่งอ่ะมันรู้เกือบทั้งจังหวัดอ่ะเนี่ยมันเร็วแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะครับคือกระบวนการไอ้ตั้งแต่สมัยสลิดเนี่ยทำที่ผายมาตรฐานชุมชนพัฒนาจากข้างบนลงมาแล้วก็ที่ท่านพูดเนี่ยถูกต้องทำเขื่อนเจ้าพระยาน่ะตัวชิบหายนิเวศของรุ่มภาคกลางนี่หมดเลยเพราะน้ำมันไม่เท่ากันฤดูแล้งฤดูน้ำมันไม่เท่ากันสมัยก่อนเนี่ยท่านก็โกงเห็นว่ามันติดขอดเลยแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมฮะใช่ครับต้องขับเรือจ้างไปแล้วเดี๋ยวนี้พนันพามแล้วบ้านเรือเนี่ยน้ำมันไม่ท่วมเขาสร้างอยู่บนเสาสูงเดี๋ยวนี้มาไอ้พวกสาธารณะนี่ให้นั้นติดพื้นใช่ครับที่พังหมดเลยครับและน้ำที่ออกจากบ้านเนี่ยมันก็ไม่ไปไหนมันวนเนี่ยมันอยู่ใต้บ้านนั่นแหละครับคือมันไม่เทออกไปใช่นะคือก็นิเวศอย่างเงี้ยมันก็รู้มันไม่ทำอ่ะอะไรมันเกิดขึ้นอ่ะแล้วเดี๋ยวจะทำยังไงมันก็แน่นลงทีแล้วเลวที่สุดอ่ะสองฝั่งน้ำเจ้ายาทำถนนขนาบน้ำครับแล้วไอ้ที่อยู่ระหว่างน้ำแม่น้ำอะไรมันก็ถูกแซนด์วิชตลอดถ้าไม่ดูไอ้ทางเข้ามาท่านจำได้ไหมแถวบางอ้อท่านเนี่ยมันมีคลองน้ำไม่ท่วนเลยใช่ไหมฮะไอ้คลองนั้นตัวกระจายน้ำใช่ไหมแต่ทีนี้ใส่น้ำลงไปเลยเขาทำเขื่อนปิดหมดเลยปิดคลองท่านดูไอ้หน้าวัดกัลยาเนี่ยเขื่อนสูงทั้ง2เมตรครึ่งนะที่คุณสุขุมพันธ์ทำอ่ะแล้วคราวที่แล้วน้ำมันท่วมอ่ะมันสองเมตรหกสิบมันเข้าแถวราชินีถ้ามันพังแป๊บมันยิ่งกับซึนามิอีกคือความโง่ของคนพวกนี้คิดว่าน้ำมันมานั่นแต่ในอดีตเนี่ยมันจะมีคลองซอยแล้วชุมชนมันก็ไปตามคลองซอยเหล่านั้นแต่นี้มันไม่ยอมเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นเมืองเกษตรหลังจากนั้นมันก็ออกไปทุ่งใช่ไหมฮะทุ่งมันก็ระบายออกหมดเดี๋ยวนี้คุณไปตันหมดเลยมันน้ำถึงได้วนในเมืองฮะและอันตรายสุดคือเชื้อราใช่ครับนี่คือความทุกข์ยากของคนความจีนตรงนี้ไม่มีการศึกษากันคือผมขอเล่านิดหนึ่งว่าสมัยก่อนเนี่ยมันตอนที่เขาทำเขื่อนเนี่ยจะมีบ้านอยู่กลุ่มหนึ่ง
ของทางผมเนี่ยไม่ยอมให้เขาสร้างเขื่อนให้เขาไปสร้างอ้อมข้างหลังนะครับพอปี54เนี่ยน้ำมันมาจากปทุมนะฮะแล้วก็ไอ้เขื่อนที่ทางสำนักระบายน้ำทำไว้เนี่ยเขาทำดีช่วงริมแม่น้ำแต่ช่วงที่เราเว้นไว้เนี่ยเดินเข้าไปข้างในเนี่ยไปในสวนแล้วอ้อมตีออกมาเนี่ยเขาใช้อิฐบล็อกทำนะครับท่านคงเคยได้ยินว่าเขื่อนพังที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่เมื่อปี54ที่ว่าบ้านชุมชนแถวนั้นเนี่ยไปสร้างเขื่อนไว้เองแล้วก็เขื่อนพังทำให้น้ำท่วมตอนนั้นมีออกข่าวช่องสงช่อง3ทั้งหมดแต่ว่ามีคนไปเตือนกทม.แล้วว่าเขื่อนที่ทำเข้าไปข้างในเนี่ยมันร้าวเขาบอกไม่เป็นไรหรอกให้มันพังก่อนแล้วเดี๋ยวซ่อมแต่พอมันพังขึ้นมาทำอะไรไม่ได้นะมันแรงแล้วเขาก็มาโทษพวกเราทำให้เราต้องมาสร้างเขื่อนยอมให้เขาสร้างเขื่อนเพราะมันกลายเป็นว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวไปเนี่ยฮะอันนี้แล้วตอนนี้มันก็หมดครับขอบคุณครับคือผมว่าถ้ามันพังบางข้อนี่ดีสุดในเขียนนั้นนะมัสยิดเก่าใช่ไหมฮะแล้วจะมีพื้นที่โรงเรียนมีพื้นที่ครูโบงพื้นที่เห็นไม่ชุมชนน่ะที่ดีที่สุดในตอนนั้นน่ะแต่ถ้ามาสร้างมานะโดนหมดเลยแล้วก็ภาวนาขอไม่ให้สร้างอยากจะขอเรื่องเขื่อนก็ผมรู้สึกว่ามันก็ต่อรองกันตรงนี้วันนั้นผมไปร่วมกับอาจารย์ไกรศักดิ์เวลาพูดเนี่ยอาจารย์ไกรศักดิ์เขาท่านบอกว่ามันก็เหมือนยุคพ่อท่านอะทำโฮเวลอีกหน่อยเหลือแต่ต่อหม้อผมคิดว่ามีแนวโน้มความเป็นจริงเนี่ยไอ้ที่จะเปลี่ยนแบบขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องรื้อชุมชนนับไม่ถ้วนแล้วแน่ใจเลยผมคิดเวลานี้เขาชะลออยู่ไม่ใช่เหรอครับใช่ครับแต่กชม.ก็ลุกหน้าให้ไปศึกษาใหม่และเปลี่ยนแผนพัฒนาใหม่ครับเพราะเบื้องหลังมันมีทุนอย่างมหาศาลที่จะจัดการกับสองฝั่งน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้มันเพราะอายุมากแล้วผมไม่อยากยุ่งด้วยสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็ไม่มีอะไรที่จริงมาอยากจะฟังนะมากว่าจะมาพูดแต่อาจารย์นิติอาสันให้ผมช่วยพูดหน่อยก็ไม่มีอะไรผมก็คงไม่มีอะไรฮะผมมุกสุไลมานนะตอนนี้ตกงานเพราะว่าถูกยึดอำนาจเลยมีเวลามาวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เท่าไหร่มากนักฮะแต่ผมก็ยอมรับและเคารพในการเขียนประวัติศาสตร์จากหลายๆท่านเพราะว่าการเขียนประวัติศาสตร์ที่เราไม่ได้อยู่ณตอนนั้นเนี่ยเราก็เรียนรู้จากผู้ที่เขียนนะครับเพราะฉะนั้นแม้จะมีความแตกต่างมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ต่อไปว่าจะเป็นยังไงที่เป็นจริงแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องรับฟังสิ่งเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นนะฮะคุณพ่อของสุลต่านสุไลมานถ้าเท่าที่ผมฟังหรือรับรู้มาก็คือเป็นชาวอินเดียก็มีเป็นชาวเปอร์เซียก็มีวันนี้ก็ฟังจากท่านนะฮะก็บอกว่าเป็นชาวอาหรับก็ต้องพิสูจน์กันไปนี่คือประวัติศาสตร์นะครับแล้วอะไรล่ะเหมือนที่ท่านลืมแล้วที่ว่าที่เจอที่สุราษฎร์เนี่ยถ้าที่ผมรู้ก็เป็นลูกของสุลต่านสุไลมานที่ถูกกวาดต้อนนะฮะที่ถูกกวาดต้อนเพราะบางส่วนทางรัฐไทยนี่ไปทิ้งไว้ที่นั่นและบางส่วนขึ้นมากรุงเทพผมสั้นๆแค่นี้นะฮะไม่งั้นมันก็ยาวและก็ผมก็ไม่ได้ยืนยันว่าถูกต้องอะไรหรอกแต่ผมบอกว่าเสียดายก็คือว่าตั้งแต่เด็กๆผมได้ฟังจาก
ผู้ใหญ่หลายๆท่านรู้ได้เห็นหนึ่งมีการเผาตำราประวัติศาสตร์เยอะเลยเพราะกลัวถูกจับบางคนใส่ในกระบอกไม้ไผ่ฝังดินแล้วเอาหนีไปไซบุรีเอาหนีไปกลันตันเยอะแยะเลยครับที่เผาผมก็เห็นอยู่ตอนนั้นผมเด็กมากจึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะว่าสมัยก่อนคนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือรู้จักกลัวรู้จักแต่กลัวนะครับยังแล้วก็กลัวอย่างที่ว่านี่อาจจะถูกกวาดต้อนถูกทารุณโหดร้ายอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นมีอะไรเนี่ยอย่างหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขาเขียนแต่เป็นภาษายาวีนะไม่ใช่ภาษารูมีหรือโรมานิสเป็นภาษายาวีก็คืออลิบาตานี่แหละนะครับมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เขียนไม่ใช่ไม่มีคนเขียนเพราะคนที่นั่นเป็นคนที่รู้หนังสือนะโดยเฉพาะทางศาสนาไงฮะจึงกลายเป็นว่าปัตตานีนี่เป็นอะไรของเมกาเนี่ยนะฮะคือเพราะฉะนั้นเราจึงด้วยเหตุผลก็คือเพราะหนังสือประวัติศาสตร์มีเยอะแต่ถูกเผาและเอาหนีไปกลันตันได้แต่ผมเองถ้าอยากจะติดตามตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนที่ไปกลันตันหรือมาเลเซียเพราะว่าถ้าหาได้หรือเอามาได้นี่อยากจะขอมาหรือไปถ่ายเอกสารแต่มันหาไม่เจอเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่สมัยก่อนนั้นเขาเอาไปแล้วก็ไปเขาไม่ได้บอกลูกหลานอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะฮะแล้วก็น่าเสียดายอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็เพียงว่าเมืองไทยเรานี่รัฐบาลแต่ไหนแต่ไรมาใจคับแคบเขียนเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในโรงเรียนก็มีประวัติศาสตร์ไทยแต่ดั้งเดิมมาจากอะไรต่ออะไรหรืออาจจะไม่มีประวัติศาสตร์ของทางภาคเหนือพระเจ้าเมงรายหรือทางภาคอีสานแต่ทางใต้นี่ถูกปกปิดไม่มีประวัติศาสตร์ของทางใต้ให้เรียนรู้ในหลักสูตรของโรงเรียนเลยจากกระทรวงศึกษาธิการทำให้คนไม่ได้รู้ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าทางใต้มันมีอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าโชคดีนะวันนี้มีนักวิชาการที่กล้าในการที่จะเขียนแต่ถ้าท่านสังเกตดูให้ดีแรกเริ่มมีการเขียนประวัติศาสตร์ไม่ใช่คนมุสลิมเลยเพราะคนมุสลิมไม่กล้ามีแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการกล้าพอในการที่จะเขียนนะครับแต่ที่ผมว่าเสียดายก็คือว่าบางครั้งเราเขียนมาเราฟังมาจากคนพูดมันจึงไม่มีหนังสือเป็นหลักฐานอ้างอิงจึงทำให้คนมองจริงหรือในเมื่อมันไม่มีหลักฐานอ้างอิงอาจจะเป็นอะไรเหมือนกับว่าถ้าทางนี้เรียกว่าฮีกายัตก็คือใครว่าเรื่องเล่าขานกันพูดได้แต่เพียงว่าทั้งหมดนี่เป็นเรื่องเล่าขานกันมันไม่มีหลักฐานนี่ก็ถูกต้องเพราะหลักฐานทั้งหลายถูกทำลายหรือเอาหนีไปหมดแล้วนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นู่นนะมันเป็นอย่างนั้นก็ถูกต้องผมก็ได้รับการเล่าจากผู้หลักผู้ใหญ่เท่านั้นเองนะครับเพียงแต่จะบอกพวกเราเป็นความรู้เพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าประวัติศาสตร์ที่ใครเขียนหรือใครพูดเนี่ยเราให้ความเคารพนะเพราะว่าต้องยอมรับฟังก่อนแล้วค่อยๆแกะไปว่ามันมีข้อเท็จจริงยังไงอย่างเหมือนที่ว่าเมื่อกี้มุซาฟาจากสุราษฎร์เนี่ยเป็นใครกันแน่แต่ผมก็ได้รู้ว่าอ๋อเป็นลูกของซุลต่านสุไลมานเมื่อรัฐของซุลต่านสุไลมานตีแตกถูกตีแตกในวันนั้นนะครับครับก็คงอาจจะบอกเพียงแต่ฝากเพียงว่าจะทำยังไงให้รัฐบาลไทยเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเปิดใจกว้างให้มีประวัติศาสตร์ทางภาคใต้บ้างนะฮะทำไมจึงไม่กล้าเพราะเราควรที่จะให้คนได้เรียนรู้มันจึงจะทำให้คนมันไม่คลำกลายเป็นคนมืดบอดไปหมดนะฮะก็เดากันไปก็ฝากพวกเราว่านี่เป็นข้อฝากว่าจะทำยังไงสิ่งสำคัญที่สุดว่าเราผลักดันให้ทางกระทรวงศึกษาธิการหรือรัฐบาลไทยผลักดันให้มีประวัติศาสตร์นะฮะได้มีการเรียนรู้ตั้งแต่ปอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมนั่นที่ผมอยากจะฝากครับก็คงเพียงเท่านี้ต้องขอขอบคุณครับสลามอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์ครับผมอยากจะแนะนำคนที่ถามเมื่อกี้นิดนึงนะครับเมื่อกี้ไม่ได้แนะนำชื่อ
คุณสาธิตดำรงผลครับนะครับก็เป็นสายสุลต่านสุไลมานนะครับเดี๋ยวมีสายสุลต่านสุไลมานท่านต่อไปมีบางอาจข้าน้อยมีบางอาจผมสมชายวิรุณผลนะครับผมติดใจประเด็นที่ท่านอาจารย์ได้พูดเรื่องจะเรียกอะไรการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในพหุวัฒนธรรมแล้วท่านก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นฝั่งมาเลย์นะครับแถวกัลลันตันแล้วมีวัดมีชุมชนทั้งมุสลิมทั้งพุทธก็อยู่ด้วยกันแต่ก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับไม่ได้มีปัญหาทีนี้ท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าแก้กันแบบเนี้ยรับรองชาติหน้าเอาผมเติมให้ชาติหน้าตอนบ่ายก็ไม่เป็นไม่เกิดนะครับก็อยากจะเรียนถามว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยมันจะมีทางไหมและถ้าตามแนวคิดของท่านเนี่ยเราจะแก้ได้อย่างไรบ้างครับขอบคุณครับคือผมกำลังคิดว่าถ้ารัฐบาลแก้กระตุ้นเหลือแก้เนี่ยไม่มีทางหรือมหาวิทยาลัยแก้ก็ไม่มีทางเพราะเขาไม่เข้าใจว่าประวัติศาสตร์คืออะไรประวัติศาสตร์ที่ท่านมองอยู่เนี่ยมันไม่มีใครจำลองเหตุการณ์จริงๆได้หมดหรอกครับมันก็เขียนไปตามความเข้าใจของคนที่เขียนเขาถึงเรียกประวัติศาสตร์นิพนธ์ไงอย่างวิทยานิพนธ์เนี่ยมันก็เอาข้อมูลระดับหนึ่งมาเรียงแล้วก็ตีความขึ้นมันเชื่อได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองครับนะฮะเพราะประวัติศาสตร์ที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงนะฮะของช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงหนึ่งใช่ไหมฮะที่มันเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์เนี่ยนะฮะในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราได้ข้อมูลบอกสาเหตุมันหรือเปล่ามันไม่ได้ไงครับนะฮะแล้วยิ่งในอดีตเนี่ยเราไม่ได้ศึกษากันเราพูดถึงอดีตโดยเอาตัวเราเป็นพูดใช่ไหมฮะอย่างเช่นมันเกิดตำนานว่าบ้านเมืองที่เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยคนนั้นคนนี้มันไม่สมมุติขึ้นนั่นเองมันเป็นอดีตของคนที่เขียนขึ้นตรงนั้นแต่อดีตจริงๆมันหาไม่ได้แล้วหลายๆคนก็พยายามจะทำสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีทางครับไอ้ประวัติศาสตร์การเมืองที่เรียนเนี่ยมันหายมันเขียนขึ้นมาจากข้อมูลเล็กน้อยนั่นเองแล้วตีความแต่ผมคิดว่าผมก็แนะนำประวัติศาสตร์สังคมเนี่ยมันเป็นอดีตของกลุ่มคนในพื้นที่ที่มันเห็นตัวตนอยู่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ลึกแต่ยุ่งได้ไหมมนุษย์มันอยู่ในชุมชนครับถ้าไม่อยู่ในชุมชนมันอยู่ไม่ได้หรอกนะฮะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องเป็นสัตว์หมู่ต้องอยู่กันเป็นครอบครัวเป็นชุมชนนะฮะแล้วอยู่สัมพันธ์กันนี่ในช่วงของแต่ละยุคแต่ยุคเนี่ยแต่รุ่นเนี่ยมันมีอาจมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะบอกเล่าสอดมาต่อทอดมาแล้วก็อธิบายได้ว่ามันอยู่กันยังไงแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงอันนี้เป็นไปได้ไหมครับนะแต่มันเป็นไมโครสตาร์ดี้มันเป็นจุดเล็กๆแต่เราสามารถสร้างให้แต่ละชุมชนทำแล้วมาเชื่อมโยงกันมันก็เห็นสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเนี่ยอันนี้คืออันหนึ่งที่น่าจะทำได้แล้วงานอันนี้มันอยู่ในกลุ่มของนักวิทยาสังคมคือผมได้เทรนอันนี้มาแต่ว่าผมมาอยู่ที่เนี่ยแนะนำเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาไม่ลงไปพื้นที่ผมลงไปพื้นที่แต่ผมรู้มันทำไม่ได้ผมจึงบอกต้องหาทางให้ชุมชนทำเองและเมื่อชุมชนทำเองเนี่ยนี่คือวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นใช่ไหมครับเขาจะรู้อะไรดีไม่ดีแล้วเป็นความรู้รวมว่าเปลี่ยนอย่างนี้ดีไหมดีแล้วอันนี้มันจะเป็นเรื่องของเขาอะเพราะเขาต้องเป็นสิทธิของเขาแต่เราไม่มีสิ่งเหล่านี้เลย ต่างประเทศมันมีนี่ครับญี่ปุ่นมันมีเท่านั้นอะเป็นวิธีการใหม่ซึ่งเข้ามาแต่มหาวิทยาลัยเราไม่เอาครับ แล้วเอาอย่างมากก็ขี่ม้ากันกล้วย ยังถามว่าเมื่อผมเป็นกรรมการกศอะนะฮะมีกี่คนที่มาลงพื้นที่อะนะศึกษาชุมชนหรือเปล่าเห็นแต่เอาคนนั้นไปวิจัยถามว่ารุนแรงเกิดขึ้นอย่างนี้จะสันติวิธียังไงและความสัมพันธ์มันคืออะไรอ่ะคนมันอยู่ด้วยกันไทยพุทธมุสลิมมันอยู่กันเป็นเรียบร้อยเขาอยู่กันมาเป็นศตวรรษนะครับแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเพราะปัตตานีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแบบสมัยเป็นปัตตานีที่เป็นอาณาจักรใหญ่นะครับมันเปลี่ยนไปเป็นเจ็ดหัวเมืองแล้วอยู่ในสยามประเทศแล้วเขาบูรณาการเรียบร้อยแล้วคนเหล่านั้นเขาก็แฮปปี้ใช่ไหมแต่มันมีการขัดแย้งตั้งสมัยจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์ลงมานะมันทำให้เกิดการแตกแยกขึ้นมาแล้วตอนหลังไอ้การค้าลงเข้าไปนะนั่นพูดนี้เข้าไปไอ้นี่เนี่ยเกิดขึ้นทีหลังนะเพราะอย่าลืมแล้วรายการที่5ท่านอะไรกันที่6ท่านแก้ใช่มั้ยท่านแก้ว่าให้เขาอยู่กันเองใช่มั้ยฮะแล้วหลังๆอย่างนั้นทำหรือเปล่านะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาคใต้เนี่ยในความเห็นผมนะ
มันไปทำลายคนที่เขาศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาคนใต้เนี่ยคนพวกนี้เขาถือว่าตัวโต๊ะครูเนี่ยเป็นผู้ที่เขาเชื่อฟังอ่ะนะฮะโดยว่าไปทำลายท่านฮายีสุลงอ่ะใช่ไหมในเรื่องใหญ่เลยทำให้เสื่อมสาเหตุขึ้นมาระหว่างท่านฮายีสุลงกับคุณเด่นเนี่ยคนมันไม่ได้รับถือคุณเด่นหรอกมันถือท่านผู้แทนใช่ไหมแต่ท่านฮายีสุลงนี่คนละเรื่องเลยแล้วเข้าใจผิดว่าอะไรนะเป็นการว่าดูทรงยอบ้าบ้าบออะไรไม่รู้มาดูทรงรอเขารู้ว่ามันคนนั้นเขารวมกลุ่มมาต่อต้านพวกจีนคอมมิวนิสต์อ่ะเขาเป็นเรื่องใหญ่นะผมรอเหตุการณ์มาแต่ผมไม่อยากจะพูดเพราะพูดไปนักวิชาการมากมายเหลือเกินครับแล้วขี่ม้าแกล้งกล้วยมาเสนอเสือเนี่ยมันไม่สำเร็จหรอกครับทีนี้มันจะทำได้นะท่านต้องรวมไปถึงว่าเวลานี้เราชุมชนเราต้องมีประวัติศาสตร์เราเองให้รู้ว่าที่มาที่ไปนะถ้ามาเชื่อมโยงกันเนี่ยมันจะเห็นการเคลื่อนจากข้างล่างนะไม่ใช่มาจากข้างบนครับขอบคุณครับขอบคุณคือทุกวันนี้ผมเห็นด้วยที่อาจารย์พูดนะครับแล้วทุกวันนี้ประวัติศาสตร์ถูกบิดเบือนอย่างมากนะครับเป็นต้นว่าคนไทยอยู่ที่ภูเขาอันไตแล้วอพยพลงมาผมก็ว่าถ้าพวกทำอย่างนั้นจริงๆกับพวกคนบ้าเพราะว่ามันอันไตมันอยู่ชายแดนรัสเซียครับแล้วก็หนาวเย็นแล้วก็เป็นพวกปศุสัตว์นะครับมันไม่มาอย่างนี้หรอกครับผ่านดินแดนภาคกลางของจีนที่อุดมสมบูรณ์มันก็ไม่มาต่อแล้วครับทีนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องแต่ที่หนักใจเวลานี้มีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์แล้วก็เอามาปลุกระดมให้เกิดความเกลียดความชังโดยเฉพาะบอกว่ามุสลิมนี่มาอพยพมาจากที่อื่นนะครับก็เพราะมันก็ลอกไล่มันกลับออกไปหมดแล้วก็พวก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเป็นมลายูก็ต้องอพยพไปอยู่มลายูไอ้ความคิดเหล่านี้ที่มีปลุกระดมแล้วก็ไปผูกโยงกับเรื่องศาสนาเนี่ยอันนี้ผมว่ามันจะทำให้เหตุการณ์จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันมีความคิดบางอันที่ผมก็ยิ่งงงหนักเลยเขาอ้างว่าเขาทำวิจัยแล้วพบว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนไทยครับครับมีสถาบันเขารองรับด้วยนะซึ่งผมฟังแล้วผมก็มึนมากแล้วก็ให้เขาพูดไปสุดท้ายเขาบอกว่าเนี่ยเมืองพาราณสีเนี่ยอยู่ที่เขาใหญ่เท่านั้นแหละผมโหเลาะกากเลยเพราะว่าทนไม่ไหวครับก็เลยขออะไรร่วมคิดกับอาจารย์ด้วยนะครับว่าไอ้การบิดเบือนเหล่านี้และการพยายามสร้างประวัติศาสตร์ด้วยความคิดอันน้อยนิดเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความแตกแยกร้าวฉานหนักขึ้นไปยิ่งขึ้นนะครับคือสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยนะฮะไอ้ที่อันไซนี่เขาเลิกเชื่อแล้วยกเว้นคนไทยโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาและกรมศิลปากรรวมทั้งกระทรวงวัฒนธรรมด้วยคนอื่นก็เลิกแล้วครับเชยก็ยังมีคนเชื่ออยู่ก็เชื่อเพราะว่าเราสอนประวัติศาสตร์ให้คนเชื่อให้คนท่องแต่ไม่คิดการศึกษาประวัติศาสตร์คือให้คนคิดให้คนตั้งคำถามนะอย่างผมพูดเนี่ยท่านอย่าเชื่อนะใช่ไหมท่านเชื่อจบเลยนะถ้าท่านคิดว่าแย้งโน่นแย้งนี่มันเกิดความงอกงามขึ้นมาแล้วมันวิธีที่จะหาข้อมูลได้เพราะนั้นการวิธีการก็ต่างกันแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับมันจะต้องปฏิวัติจากข้างล่างสร้างความรู้จากข้างล่างนะอันนี้แต่นี่เขาไม่อย่าไปหวังครับอย่าให้เขาทำไม่มีทางอ่ะคือแม้กระทั่งประธานโทษผมถามว่าตัวผมเนี่ยเป็นเชื้อชาติอะไรมาจากอัลไตหรือเปล่าแม้กระทั่งมาจากสุโขทัยผมก็ไม่แน่ใจอ่ะแม้แต่อยุธยาตอนต้นผมก็ไม่แน่ใจนะก็ถามว่ามาผสมผสานผมเนี่ยโอ้โหมากเลยทั้งเจ๊กทั้งแขกทั้งมอญเต็มเลยครับนะถามว่าท่านก็เหมือนกันน่ะแล้วคนไทยมาจากไหนอ่ะไม่มีครับบริสุทธิ์ไม่มีครับนะฮะไอ้คนกรุงเทพเนี่ยนะฮะไอ้คนกรุงเทพเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากทางทะเลไม่ใช่ทางเหนือเป็นเด็กเป็นเข้ามาค้าขายทั้งนั้นแล้วผสมอะไรเนี่ยลองสอบสิครับลองสอบเรื่องเครือญาติลงไปดิเห็นว่าสมแหลกเลยแล้วเราเป็นคนไทยเพราะเราอยู่พื้นที่นี้ครับเราเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะอันนี้คือเรื่องใหญ่มันต้องเลิกแล้วเพราะในความเป็นพหุวัฒนธรรมนี่มันมีมากหรือมากเลยตอนนี้มันก็ไอ้พวกเนี้ยไปสอนแล้วก็หากินกันแบบวิจงวิจัยบ้าๆพอเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยพอเห็นแล้วแป๊บก็ผมไม่เชื่อแล้วแต่ผมไม่อยากจะพูดเพราะมันเป็นเสียงส่วนน้อยเพราะไปขัดทางเขาเลอะเทอะมากแต่ผมคิดว่าไอ้ความการก้าวหน้าของสังคมไทยนี่เยอะนะแต่มันตามไปไม่ถึงอ่ะคือมันตามโรคไม่ทันตรงนี้เพราะว่าเราขาดการอบรมทางด้านสังคมวิทยาวิทยาหรือทางด้านพวกภาษาพวกมนุษยศาสตร์มากเราไปเน้นเรื่องการพัฒนาวิทยาเศษเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เราเห็นไหมฮะไอการพัฒนาไปเนี่ยสังคมไทย
ส่วนใหญ่ไม่มีศีลธรรมเพราะขาดศาสนาถึงได้ชิบหายถึงขนาดนี้นะคือถ้ามีศีลแล้วมีสติปัญญามันถึงจะอยู่รอดแต่นี่มีสติปัญญาแต่ไม่มีศีลไม่มีศีลธรรมถึงได้ชิบหายถึงขนาดนี้ครับขอบคุณครับครับผมขออนุญาตร่วมนะครับครับผมนิติอาสันนะครับก็เป็นกรรมการของมูลนิธิแล้วก็ให้ความสนใจเกี่ยวเรื่องประวัติศาสตร์นะแต่ว่าไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่ามาให้ความสนใจเกี่ยวเรื่องนี้ครับผมเคยไปเยี่ยมกุโบสถ์ของท่านซุลต่านสุไลมานนะครับหลายสองครั้งแล้วล่าสุดก็มีอิหม่ามชาวลิตนะครับที่ให้ข้อมูลมาแล้วก็ให้เอกสารที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อ้างอิงถึงข้อเขียนของอาจารย์ด้วยนะครับก็เป็นเล่มนี้นะครับซึ่งก็เป็นรายละเอียดนะครับที่มีอยู่นะครับผมชื่นชอบนะครับเรื่องของงานของอาจารย์ศรีศักดิ์แล้วก็เคยเชิญท่านมาพูดคุยกันที่ศูนย์กลางนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับนานมาแล้วครับก็อยากจะเรียนว่าบางทีอย่างที่นักประวัติศาสตร์ที่เขียนนะครับก็คงจะเป็นแนวนักประวัติศาสตร์ชาตินิยมนะครับที่มักจะมีความรู้สึกเขียนเชิงชาตินิยมเพราะฉะนั้นไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของข้อเท็จจริงในเชิงประวัติศาสตร์แต่ว่าเขียนด้วยความรักชาติเขียนด้วยอาจจะเรียกว่าคำนึงถึงผลประโยชน์อะไรของตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องของปัตตานีก็ดีนะครับที่คุณมุกสุไลมานพูดนะครับก็มีนักวิชาการที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเพราะมุสลิมไม่กล้าเขียนเรื่องประวัติศาสตร์แต่ว่าอาจารย์ศาสตราจารย์คองชัยหัตถาซึ่งเป็นอาจารย์มออนะครับก็เขาเขียนขึ้นแล้วตรงนี้ดีมากเลยทีเดียวผมก็คงจะฝากนะครับถ้าท่านได้สนใจนะครับแล้วก็เป็นข้อเขียนที่ไม่ใช่ของมุสลิมแล้วก็เป็นข้อเขียนที่คุณมุกพูดถึงเมื่อตะกี้หรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมมีอยู่นะครับผมมีอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องอยากจะฝากอาจารย์นะครับว่ามันก็มีหลายเรื่องนะครับไม่ใช่เรื่องของท่านซุลต่านสุไลมานมันมีของท่านเชคอามัดแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเรียนนะครับผมเองนั้นไม่ได้มาจากปัตตานีนะครับแต่ว่าอพยพมาจากทางใต้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อาจารย์คงจะทราบผมศึกษาประวัติศาสตร์มากลายเป็นว่าผมมาจากไซบุรีรัฐเกดาของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันนี้ซึ่งก็มีชุมชนที่มาจากรัฐเกดาเนี่ยนะครับ อยู่ที่คลองสันแสบฉะเชิงเทราเนี่ยก็มากพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากอาจารย์แล้วก็บอกกับพี่น้องนะครับท่านผู้ฟังนะครับที่ภูเก็ตก็เป็นเมืองที่น่าสนใจท่านเห็นอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรนะครับผมก็อยากจะเรียนว่าผมไปเยี่ยมหลายครั้งไปเยี่ยมที่กูโบด้วยนะครับแต่เธอเป็นมุสลิมแล้วก็เป็นลูกของซุลต่านนะครับแห่งรัฐเกดะในสมัย200กว่าปีนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้การเขียนประวัติศาสตร์เรื่องนี้ไม่ได้อ้างอิงเลยว่าท่านเป็นลูกของซุลต่านสุไลมานลูกของซุลต่านของรัฐเกดะนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีละเลยแล้วก็คนก็ไปเคารพบูชาซึ่งก็เป็นไปตามหลักทั่วๆไปของพี่น้องคนไทยนะครับแต่ว่าในประวัติศาสตร์นั้นน่ะมีคนเขียนอยู่บ้างแต่ว่าไม่กล้าที่จะเผยแพร่นะครับไม่กล้าที่จะนำเอาข้อที่จริงตรงนี้มาเผยแพร่ผมก็ได้เขียนแล้วก็ลงใน Google นะครับว่าท้าวเทพสตรีเป็นมุสลิมนะครับซึ่งก็มีการโต้แย้งอยู่พอสมควรอันนี้ก็คงจะฝากนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอันนี้เป็นธรรมดาเลยนะฮะเราเชื่อข้อมูลอันหนึ่งแต่คนท้องถิ่นเขาบอกความเป็นมานะตำนานอันหนึ่งต่างกันมากแต่ว่าจากคนนอกหรือคนในนะถ้าเราฟังจากคนนอกมันก็เรื่องร่อนแต่คนในเขาก็ต้องก็อธิบายมันก็มีเหตุผลของเขานะเพราะนั้นเราไม่ได้ฟังประวัติศาสตร์จากคนในและจากคนนอกแต่ทั้งนั้นเลยนะเมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องเคด้าเนี่ยมันกระแสนี่เข้ามามากถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ใหญ่คือสมัยการที่หนึ่งกับการที่สามเนี่ยมีการเคลื่อนคนเคด้าเข้ามาใช่ไหมฮะไซบุรีเนี่ยในสงขลาเนี่ยพวกครูเต่านี่เป็นพวกไซบุรีทั้งนั้นอ่ะเข้ามาผสมมากในเขตบริเวณนี้อันนี้ถ้าเราสามารถศึกษาจาก
กว่าชุมชนผ่านไอ้ความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านไอ้ตัวคูโบเนี่ยจะรู้ว่าใครเป็นใครแล้วผสมผสานกันยังไงแล้วเห็นการเกี่ยวข้องด้วยไอ้ทีมวิจัยผมเนี่ยลงไปที่ปัตตานีที่เขาบูโดนะฮะที่เขาบูโดเนี่ยมันมีฐานมันมีสารและเชื่อในเรื่องอะไรนะโต๊ะกุยแชร์นะฮะคือโต๊ะแปลว่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับอันนี้โต๊ะกุยแชร์เป็นหมอช้างอ่ะแต่เขาบอกหมอช้างเป็นผู้หญิงนี่คือปัญหาอันนั้นคนนั้นเชื่อแล้วมันมีงานวิจัยของลูกเด็กๆที่ผมให้ไปทำอ่ะนะแล้วทีนี้ก็มาสืบถามว่าแล้วโต๊ะกุยแชร์นี่คือใครเป็นผู้หญิงมันมีตำนานนางเลือดขาวอยู่นะฮะแถวพัทลุงเนี่ยเพราะนางเลือดขาวเนี่ยในตำนานท่านเป็นลูกสาวในกองช้างนะฮะแล้วพวกนี้นะฮะกองช้างเนี่ยขบวนช้างเนี่ยนี่เป็นสินค้าอันหนึ่งสำหรับสงขลานะช้างนี่มีมากผมคิดว่าในระยะหนึ่งมันมีคาราวานช้างซึ่งข้ามเขาไปทั้งฝั่งภูเก็ตฝั่งสตูลเนี่ยแล้วเรื่องนี้มันสัมพันธ์กับเจ้าแม่อยู่หัวใช่ไหมฮะพระนางเจ้าแม่อยู่หัวอะไรพวกนี้เรื่องนางเลือดขาวนี่แพร่ไปเลยนะฮะเขาเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราลากตำนานมาแล้วมาเทสว่าเป็นยังไงเพราะนั้นงานของในสามจังหวัดภาคใต้มันมีอีกหลายเรื่องนะฮะที่เราล้วงไม่ได้นอกจากคนที่ไปเขียนแล้วเราไปเชื่อเขาอะประวัติศาสตร์ไม่ให้เชื่อนะครับต้องถามครับผมก็ไม่เชื่อผมได้ทะเลาะกันเรื่อยมาแต่สู้เขาไม่ได้เพราะส่วนใหญ่เขาอยู่ในกระทรวงศึกษาในมหาวิทยาลัยครับขอบคุณครับแต่วันนี้ผมว่าท่านพอจะเห็นนะฮะถ้าท่านในประวัติศาสตร์ในชุมชนของท่านจากคนในจากตัวท่านในแวดวงเนี่ยแล้ววัดว่าในช่วงนี่มันเป็นยังไงแล้วมารวมกันเป็นชุมชนเป็นเครือข่ายมันก็เห็นภาพอันนั้นแล้วข้อเท็จจริงมันจะเกิดอย่างนั้นนะครับขอบคุณครับนิดหนึ่งครับพอดีเมื่อกี้พี่นิติเปิดประเด็นสำคัญขึ้นมาขออนุญาตอาจารย์ด้วยนะครับคือเรื่องของท่านท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทรเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมได้ยินครั้งแรกตอนผมไปทำงานที่ไปทำงานของสสม.ที่ภูเก็ตหลังจากนั้นผมก็ได้คุยกับลูกหลานท่านแล้วก็ตอนหลังในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้หาทุนวิจัยให้อาจารย์ท่านหนึ่งพวกเราจะรู้จักท่านอาจารย์รัตยาสาระนะครับอาจารย์เพิ่งส่งรายงานวิจัยให้ผมเมื่อสักเดือนที่แล้วหลักเรื่องง่ายๆคืออันนี้ไปค้นจากเอกสารประวัติศาสตร์อาจจะเป็นที่คุณบุ๊กพูดก็ได้ว่าเขาขนไปเยดากันก็คือมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นบันทึกหนาขนาดนี้นะครับอาจารย์รัตยาไปค้นคว้าแปลภาษาไทยออกมาจะเป็นรายงานวิจัยของสพว.เร็วๆนี้ครับหนังสือเล่มนั้นชื่อภาษามลายูว่าเฉาอิดสุรตันมารานานะครับถ้าแปลเป็นภาษาอาหรับก็คือเฉาอิดก็คือซายิดสุลต่านมารานานะครับหนังสือเล่มนี้บอกว่าท่านท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทรนั้นเป็นลูกของเจ้าหญิงจากรัฐเกดะซึ่งเป็นคนเก่งแต่ว่าพี่ชายเนี่ยเขาบันทึกไว้นิดเดียวนะขอนิดเดียวไม่ได้เยอะนะพี่ชายเนี่ยไปได้ครอบครองเมืองก็เลยพาผู้คนเขาย้อนมาอยู่ที่ถลางแล้วมาแต่งงานกับคนไทยซึ่งเป็นเจ้าเมืองถลางแล้วมีลูก5คนลูก5คนเนี่ยผมไม่แน่ใจหรือ2หรือ3เป็นพุทธ2หรือ3เป็นมุสลิมนะครับเข้าใจว่าท่านท้าวเทพสีสุนทรเนี่ยไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ลูกอีก3คนเนี่ยเป็นมุสลิมหลุมฝังที่ถลางนั้นคือหลุมของคนที่เป็นแม่นะครับอันนี้คือที่เขาค้นความนะครับแต่หนังสือเล่มนั้นจะพูดถึงเรื่องการลบระหว่างสงครามระหว่างกรุงเทพกับไซบุรีกับเกดะนะครับรวมทั้งหลุมฝังศพท่านมุสตอฟาด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งชิ้นหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเป็นหนังสือที่อาจารย์รัตยาใช้เวลาปีนแปลออกมาซึ่งเรารู้กันว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเราไว้ว่าเวลาศึกษาประวัติศาสตร์เจอเล่มหนึ่งอย่าเชื่อต้องหาเล่มสองเล่มสามมายืนยันกันนะครับแล้วถ้ามีโอกาสก็จะหาให้พวกเราได้ฟังครับคือไหนก็พูดเรื่องนี้แล้วนะผมกับอาจารย์นิติเนี่ยไปสัมมนากับสมาคมประวัติศาสตร์ที่เกดะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันไปมาระหว่างสมาคมเกดะกับทางกลุ่มของเรา
เราจะไปดูที่ทยาแล้วไปหลายที่ก็วันหนึ่งก็ที่นั่นเราก็พูดกันเรื่องเนี้ยประเด็นเรื่องนี้เขาก็บอกว่าพูดถึงว่าเราจะเห็นว่ากรมพระราชวังบวรเนี่ยเวลาไปถึงทางภาคใต้แล้วตอนศึกเก้าทัพเนี่ยก็บอกว่าทางภูเก็ตเนี่ยก็คือสามารถตอนนั้นเป็นเมืองถลางไม่ใช่ภูเก็ตครับบูกิสมันอยากคำว่าบูกิสก็สามารถต้านพม่าได้นะโดยใช้กลศึกหลายๆอย่างนะและสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือว่าการที่เกดาเนี่ยคือไซบุรีเนี่ยส่งกองทัพมาช่วยซึ่งเราก็ตั้งคำถามกันว่าทำไมต้องส่งมาช่วยก็คำตอบเหมือนกับที่ด็อกเตอร์อิสราได้พูดไว้นะเพราะว่าความเป็นเครือญาติกันเพราะนั้นความเครือญาติและความสัมพันธ์อันเนี้ยซึ่งผมก็เรียกพูดต่อเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นคลัสเตอร์เป็นกลุ่มอริยธรรมใช่ไหมทางเหนือก็ทางเมืองล้านนาทางอาจักรเวียงพวกเชียงทั้งหลายล้านนาล้านช้างทางใต้ก็มีอาณาจักรมาลายูก็มีทั้งตอนบนตอนใต้มีทั้งอินโดอะไรอีกแล้วก็คลัสเตอร์ในของระยะธรรมเนี่ยถ้าเราสาวไปลึกๆเราจะเห็นความเชื่อมโยงของว่าเกดาไซบุรีทำไมที่เกาะสองที่ระนองเนี่ยหรือวิกตอเรียพอยท์ที่มฤทวายตะนาวศรีมีคนเกดาเพราะเราสยามไปตีมีการเคลื่อนย้ายของประชากรไปอยู่ตรงนั้นระนองก็อยู่ถึงฝั่งอันดามันแม้แต่พวกมาเลเซียเองเขาก็ตามไปพิสูจน์ตรงนู้นว่าคนที่อยู่ที่เกาะสองเนี่ยผมก็ไปนะฮะพื้นที่นั้นก็กลายเป็นคนที่ไซบุรีคนที่เกดาเพราะนั้นมันเกิดการกระจายของประชากรแล้วว่าถ้าเราจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยถูกหลอกว่าให้เป็นคนไทยแต่ประวัติศาสตร์ของเราบอกไงเราเข้าใจว่าไทยที่เนี่ยมีอะไรมีไทยอาสงไทยใหญ่ไทยน้อยถามว่าไทยใหญ่อยู่ที่ไหนครับไทยใหญ่มันต้องเยอะสิไทยใหญ่อยู่พม่าเลยแล้วไทยน้อยอยู่ไหนบอกไทยน้อยอยู่ก็มีน้อยไงเราจะเป็นประเทศไทยแล้วประเทศได้ไงนี่คือประวัติศาสตร์ที่เราไม่ได้มองจากที่อาจารย์ว่าไม่ได้มองจากพื้นฐานรากฐานความเป็นจริงเพราะนั้นผมคิดว่าเนี่ยทุกวันเนี่ยและอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์ผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์ปั๊บแล้วก็มีผู้ที่ไปบิดเบือนประวัติศาสตร์อีกบ้านเราที่ถูกบิดเบือนมา2ครั้งนะสมัยกรมพระยาดำรงครั้งหนึ่งแล้วมาสมัยหลวงวิจิตรวาทกรอีกนะท่านบอกท่านเป็นคนไทย100%แต่ท่านชื่อกิมเหลียงผมก็งงขอเรียนอนุญาตนิดหนึ่งนะฮะท่านขอฝากว่าที่ประวัติศาสตร์นะฮะอาจจะไม่ได้เริ่มอาจารย์นี่ค่ะขอเรียนนิดนึงนะฮะที่ท่านบอกว่าคนในชุมชนเนี่ยต้องรีบเขียนกันเองนะฮะไอ้เรื่องประวัติตอนนี้ถ้าเด็กรุ่นหลังเขียนเนี่ยประวัติศาสตร์ถูกพลิกแพลงไปเยอะนะฮะคือว่าข้อมูลบิดพิ้วไปเยอะเหลือรุ่นนี้เพราะนั้นใครอยากจะมีประวัติที่ถูกต้องก็ต้องรีบเขียนในยุคที่เหลืออยู่ประมาณนี้ก็น่าจะ80ในห้องนี้ไหมคือในห้องนี้คงมี80 90นะต้องรีบเขียนขออนุญาตยกตัวอย่างจริงคือคุณชาลีเนี่ยขออนุญาตนะฮะคือเป็นสามีเขาเขียนประวัติมุสลิมแม่สอด100ปีนะฮะตอนนั้นดิฉันเป็นคนนครศรีธรรมราชนะฮะขออนุญาตแต่งงานก็ไปอยู่แม่สอดเห็นเขาทำกว่าจะได้เล่มนั้นนะโอ้สิบปีนะฮะต้องไปถามคนเฒ่าคนแก่ตอนเช้าแกไปขี่รถเครื่องโอ้ยหายไปไหนไปสัมภาษณ์ลุงคนนั้นตาคนนี้อะไรเนี่ยเป็นข้อมูลจริงซึ่งท่านทำไว้จนเดี๋ยวนี้มีประวัติศาสตร์มุสลิมแม่สอด100ปีโดยคุณชาลีศรีประเสริฐเขียนไว้นะแต่ว่ามีเด็กรุ่นใหม่ไปแก้ข้อมูลนะคะข้อมูลที่คือมีประโยชน์ต่อตระกูลเขาคือเกิดกับตัวเองคือพูดมันบอกไม่ถูกนะคะความรู้สึกก็ไม่เป็นไรขออนุญาตบอกในนี้ให้ระวังการบิดพิ้วข้อมูลเป็นบาปใหญ่ในอิสลาม1ใน5บาปใหญ่นะบาปใหญ่ที่ว่าเราแก้ไม่ได้โดยคือต้องเห็นทันตาในโลกนี้แล้วเราก็เห็นนะหลายอย่างบาปใหญ่ก็คือ1การตั้งภาคีต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็2การเนรคุณต่อบิดามารดา3การเป็นพยานเท็จอันนี้นะฮะคือข้อมูลเท็จแล้วก็4
การลักลอบประเวณีแล้วก็5การฆ่าตัวตายบาปพวกนี้จะเห็นทันตาในโลกนี้เลยนะขอฝากไว้นิดหนึ่งนะใครที่คิดจะทำประวัติศาสตร์อย่าไปพลิกแพลงมันจะต้องคืออัลลอฮ์ทรงยุติธรรมอัลลอฮ์สุภาพบุรุษทรงยุติธรรมเสมอนะคะและอีกเรื่องหนึ่งว่าที่ในยุคนี้ว่าการศึกษาไทยล้มเหลวจริงๆการศึกษาไม่ได้ล้มเหลวนะคะแต่นิสัยของคนศึกษาล้มเหลวเพราะคนไทยเนี่ยจะสอนให้เป็นคนเก่งแต่เห็นแก่ตัวเอาแต่ได้คนเก่งมีเต็มบ้านเต็มเมืองค่ะณบัดนี้แต่คนดีหายากเพราะนั้นเราจะทำยังไงให้เยาวชนให้คนเก่งเด็กเก่งทุกคนเป็นคนดีและคนดีทุกคนเป็นคนเก่งนะคะฝากไว้เผื่อว่ามีใครในห้องนี้มีโอกาสไปนั่งในที่สูงๆพวกเราก็พูดได้เสียงอะไรเขาเรียกเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรนะนะคะขอขอบคุณมากนะคะใครมีโอกาสตรงนี้ก็จะได้ผลบุญไปยั่งยืนนานถึงรุ่นลูกหลานนะคะที่บอกขอบคุณมากที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในการค้นคว้าประวัติศาสตร์ที่สามีคุณทำอ่ะเพราะลงถึงคนท้องถิ่นไม่ใช่ออกตำรับตำราเท่าไหร่แต่มันก็มีจุดอ่อนว่าเราไม่ได้ผ่านไปทุกชุมชนใช่ไหมก็ยังดีกว่านะอันนี้ผมว่าถ้าทำอันนี้จริงอ่ะมันเหนื่อยนะถ้าหากว่าเราจัดเอาชุมชนเข้ามาคุยกันมันเชื่อมโยงกันมันก็เช็คกันได้ว่าจริงหรือไม่จริง มันอาจจะไม่ได้สิ่งที่เป็นฉันทามะเป็นอะไรนะเอกฉันท์แต่มันก็เป็นฉันทามติซึ่งทุกคนเขายอมรับใช่ไหมฮะถ้าทำโดยผ่านชุมชนเนี่ยมันจะเร็วนะผมเองอย่างผมในฐานะเป็นนักวิทยาเนี่ยผมศึกษาชุมชนเนี่ย9เดือนนะครับนะฮะต้องเข้าไปอยู่นั่นแหละแล้วก็ได้ชุมชนเดียวได้ประวัติศาสตร์ความเป็นสังคมครับว่าแต่ว่ามันทำไม่พอไม่ได้หรอกในการพัฒนาประเทศนะฮะมันก็ต้องเป็นรวบทำสถิติแบบที่เขาทำกันเนี่ยตั้งแต่ถ้าทำแบบนี้ให้ชุมชนทำมันก็มาคลอสเช็คกันได้แต่เราต้องมีกติกาว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกอย่างที่เสนอมาต้องมีการซักถามไม่ใช่ท่องจำอันตรายที่สุดคือท่องจำนะฮะคือนี้รัฐในยุคที่เขาเกิดอันตรายเนี่ยเขาจะบังคับให้คนเชื่อตามนั้นแต่นี่มันหมดสมัยแล้วเนี่ยเพราะประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือทางที่จะฝึกสติปัญญาคนแล้วก็นี่เรื่องใหญ่แล้วก็เห็นด้วยนะว่าอายุคนที่อายุมากเนี่ยเวลานี้ผม80แล้วนะฮะผมพอเห็นอะไรมากๆแล้วคนรุ่นหลังผมเขาไม่เห็นอะแล้วเขาก็ไปเนี่ยตอนนี้ถ้าหากว่าเรามีเด็กที่จะฝึกนะฮะหัดเขาถามที่จริงแล้วมันมีเรื่องการทำชุมชนเนี่ยเด็กที่เป็นศึกษาตัวเองเนี่ยมันมีอยู่ในกระบวนการนะฮะอย่างเช่นพวกผมเคยทำเรื่องยุวมุขเทศแต่ไม่ใช่ยุวประวัติศาสตร์อย่างที่สกวทำนะฮะเลอะเทอะนะนึกบ้าที่สุดเลยนะเด็กไปถามขึ้นมาอันนั้นนั่นแย่มากเราทำในเรื่องยุวมุขเทศนะฮะคือทำโดยจัดพิพันธ์ท้องถิ่นก่อนนะในท้องถิ่นเนี่ยมีอะไรนะฮะให้เขาได้รู้ไอ้ตรงพิพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลที่ความรู้ในท้องถิ่นแล้วก็พยายามทำว่าในชุมชนท้องถิ่นนั้นมีอะไรที่เป็นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์นะให้เด็กได้เรียนรู้นะแล้วเด็กเนี่ยมาเป็นฝึกอธิบายเรื่องในพิพิธภัณฑ์อธิบายเรื่องตามตำแหน่งแล้วให้เด็กขอศึกษาเพิ่มเติมไปถามจากปู่ย่าตายายมันเรคคอร์ดไว้นั่นคือสิ่งที่ทำนะแต่เด็กเป็นนักประวัติศาสตร์ไม่ได้ครับเพราะศาสตร์เป็นเรื่องที่ต้องนั่งวิเคราะห์อะไรมากมายแต่เห็นรายงานนะที่สวทำมาเป็นปึ้งๆเลยอันนี้ไปเผาไฟได้คือมันละเพราะมีนักวิชาการบางคนไปเสนอเอาเงินนะแต่อันนี้ไม่จำเป็นนะต้องทำเลยนี่พยานผมจะทำให้มีพันธ์ท้องถิ่นมันยังยากเนี่ยควรจะมีพันธ์ท้องถิ่นนะตรงไหนจุดเก่าตรงไหนที่มีต่างเนี่ยนะฮะแล้วก็มีพันธ์นะพิพันธ์ยังไม่ต้องเอาของเก่ามีค่าหรอกครับเศษอิฐเศษกระเบื้องก็ได้แต่มันต้องมีความหมายมาเชื่อมโยงให้เขารู้แล้วกำหนดพื้นที่ที่ตรงไหนที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์หนองน้ำตรงนี้อะไรมีเหตุการณ์เนี่ยไอ้นั่นเป็นพิพันธ์กลางแจ้งครับนะเขารู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเนี่ยมันจะได้รู้จากถิ่นกำเนิดตัวเองเนี่ยอันนี้มันต้องเริ่มทำแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปพึ่งทุนสวทำเลยในชุมชนนะฮะมันไม่ยากหรอกครับเด็กเนี่ยมันพร้อมที่จะไปถามปู่ย่าตายายหมดแล้วเราจะเก็บข้อมูลได้ทั้งหลายเรื่อง
คือไม่มองแนวทางนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะฮะถ้าอย่างแม่ฮ่องสอนนี่ให้มันทำทุกชุมชนมันก็จะเห็นดีครับใช่ครับขอบคุณครับ